ทุกปีพ่อแม่กูกลับบ้านตลอดไม่เจออะไรที่คอยเลยนะขึ้นมาบ้านนี่ขึ้นมาบ้านเดิมดูบ้านพ่อคุณทำงานต้องเปิดปีนี้ปีของเราสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตเราตอนที่19โอ้ยใกล้จบคอร์สแล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนคงจะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการได้เรียนคอร์สนี้มากๆเลยนะคะครูสอนคอร์สฟรีมาคอร์สนี้ก็ถือว่าเป็นคอร์สสั่นสะเทือนนะคะไม่ต่างจากคอร์สมหากาพย์20วันเลเวล1เลเวล2นะคะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนใครที่ได้เรียนก็ถือว่าโชคดีของคุณนะคะสวัสดีโค้ชจ๋าโค้ชพี่แคทคุณจรัสกรน้องติ้มโค้ชรัตน์นะคะครูเสส้มคุณตุ๊กชลภัทรครูนับตังคุณอนันต์สวัสดีคุณวทิดาครอบครัวของเราประสงพรสวัสดีค่ะสวัสดีครูพินค่ะสวัสดีคุณวิสาคุณบัวผันคุณบัวนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณธีรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณติวติ้วคุณโสรสนะคะคุณปทุมวันคุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดทุกจังหวัดทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีคุณทอลล่าคุณรินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนารากาโบเดียคุณโดนราชาคุณประพัสนันนะคะสวัสดีคุณโซไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณประภารัตน์นะคะคุณประภาดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครูนินจากริทธิเดชวันนี้สอนดีมากนะคะสวัสดีคุณพิมพ์ทองค่ะสวัสดีโค้ชคุณหญิงค่ะคนที่เธอไม่เคยรักเปลี่ยนชื่อ Facebook เนี่ยหนูนะจะมีคนรักเยอะเลยบอกว่าเราเป็นที่รักของทุกคนเอออย่างนี้จะแบบนำพลังงานดีๆมาหาเราเยอะนะคะสวัสดีคุณสุปานีคุณแซนครูจอยนะคะคุณณประภัสสวัสดีค่ะน้องติ๋มนะน้องติ้มน้องตุ่มครูจ๊ะจ๋าสวัสดีค่ะหน้ารถบวมแล้วนะคะสวัสดีคุณนุชดีกัมโบเดียด้วยคุณอ้อยค่ะสวัสดีคุณวีค่ะกัมโบเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมานะคะอเมริกาเยอรมันอังกฤษนะคะแคนาดานอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยคุณวารุณีสวัสดีคุณสาวิตรีด้วยสวัสดีทุกทวีปทั่วโลกค่ะสิ่งนี้หัวใจจะทำอะไรคอยเห็นคอยรวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงๆรวยรวยตลอดปีตลอดไป hey, hey, hey. เบิกบานก่อนลูกเฮ้ hey.พิมพ์มาหน่อยนะคะว่าใครได้เรียนคอร์สนี้แล้วได้ผลลัพธ์อะไรบ้างพิมพ์มาหน่อยค่ะใครไม่เชื่อก็ไปลองส่องเขาดูนะคะว่าหลายๆคนเขาเปลี่ยนชีวิตจากคอร์สจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตจริงหรือไม่ไปเรียนรู้ฟรีค่ะคุณนาเวมานะคะคุณแจงคุณอมรศรีครูโบวี่คุณพัชศิรินพรคุณวันนิพาคุณนายแววนะคะคุณปารมีคุณรินคุณพิมพ์ทองโค้ชแพรคุณเมย์คุณนารตาคุณสาวิตรีคุณวารุณีสวัสดีนะคะโค้ชเป้ด้วยโค้ชพิพัฒน์คุณพุทธรักษาโค้ชร่ำรวยนะคะคุณดารุณีคุณรัฐาออนไลน์สวัสดีคุณนันทิยาด้วยค่ะปีใหญ่ปีแห่งปีนี้อธิษฐานจิตแล้วค่อยแชร์นะคะตั้งจิตให้ดีในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันกับครูสิตาค่ะขึ้นแรงมากโค้ชคุณหญิงบอกแปลว่าชัดหรือไม่ชัดคะสวัสดีคุณนกค่ะสวัสดีคุณหมูด้วยคุณแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวครูขอเอาเพียงนี้สัญญาณแรงแปลว่าชัดไหมฮะสวัสดีคุณยุงหนิงธนารีด้วยนะคะสวัสดีคนนิ้วก้อยจ้ะชัดอยู่ป่ะพี่น้องสวัสดีป้าจิตด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยสวัสดีครูมาสุมาสุด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอให้ดังเปลี่ยงเปลี่ยงขอให้มีชื่อเสียงขึ้นไปขอให้คนสนใจ
ให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โรคค่ะเบิกบานเบิกบานมาขออวยพรให้ทุกคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตได้ๆจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันกำด้วยชื่อเสียงก้องไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จขอให้รวยเฮ้เฮ้ขอให้ดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ้มหรือยังลิ้มยิ้มหรือยังเบิกบานมาขอให้บุญช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยและสิ้นไร้โรคค่ะทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปโอเคนักเรียนครูเริ่มเลย สวัสดีค่ะคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านหรือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเมื่อเจอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดและลุกขึ้นไปสร้างแบรนด์ตัวเองบนโลกออนไลน์นะคะโดยไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้จ้างดาราเน็ตไอดอลค่ะเปลี่ยนชีวิตจากการคิดดีคิดบวกแล้วก็สร้างพลังงานดีๆในทุกการลงมือทำของจังหวะชีวิตค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขกับคุณสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตใครมาใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตเร็วมากๆเซิร์ชนะคะมหากาพย์20วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งใน YouTube ก็ได้นะคะคลิปนะคะ20วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งกับคุณสิตานะคะเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะแล้วก็ไปเรียนแล้วก็วันละคลิปแล้วก็ทำนะรับประกันว่าชีวิตพลิกเลยนะคะเพราะครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไหนในวันที่เริ่มต้นเริ่มสเต็ปกดจักรวาลกดแรงดึงดูดในการคิดดีคิดบวกและให้พลังตัวเองอย่างไรคุณไปย้อนเรียนค่ะวันนี้เราเดินทางกันมาในคอร์สฟรีนะคะจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตสอน21วันเหมือนกันนะคะก็คือเลยแค่2วันเราจะจบคอร์สหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะต้องไปอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ออกมาไลฟ์สดบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีการทำคอร์สนะคะเพื่อช่วยคนอีกเยอะแยะเลยอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆนะคะแต่ก็จะพยายามมาให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะก็ต้องครูฉีดเข็ม2แล้วก็เดี๋ยวต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะคะก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาไลฟ์สดหาพวกเราทุกๆคนนะคะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอัดให้เลยกับคอร์สนี้นะคะเราเดินทางกันมาถึงวันที่19แล้วกับจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตอนที่19ครูได้พบเจอนะคะหลายๆคนที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันใครเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันยังไม่ถึงฝันสักทีนึงพิมพ์มาหน่อยนะคะพิมพ์มาหน่อยว่าเรายังไม่ถึงฝันคุณเชื่อไหมคะมันเป็นสิ่งที่ครูสอนมาตลอดเกือบ5ปีว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องลงมือทำนะคะคือการที่เราเองจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนอ่ะก่อนที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ตั้งเป้าเลยนะไม่มีทางถึงและโดยส่วนใหญ่อ่ะค่ะคนจะตั้งเป้าแบบนานมาแล้วหรือยึดเป้าหมายเดิมๆมาผูกติดแล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จในเป้าหมายเดิมก่อนคุณรู้ไหมคะเป้าหมายที่มันตั้งผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่โอเคอ่ะมันเป็นเป้าหมายที่เป็นถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เม็ดตายอ่ะมันไม่ใช่เม็ดเป็นคุณเข้าใจความหมายป่ะในวันที่คุณตั้งเป้าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณลองถามตัวเองว่าการตั้งเป้าของคุณมันเป็นการตั้งเป้าในวันที่อารมณ์และความรู้สึกของคุณมันผลิบานมันมีความสุขหรือมันเป็นการตั้งเป้าที่เป็นความกดดันความเครียดหรือว่าความอยากคือคุณต้องดูจุดตั้งต้นของคุณเลยนะจุดเริ่มต้นในการตั้งเป้าของคุณหากจุดเริ่มต้นในการตั้งเป้าของคุณมันเป็นพลังที่แบบมันมีความอยากอะเมล็ดพันธุ์นั้นบอกเลยว่ายากมากที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการลงมือคิดของเรามันเป็นความคิดที่เป็นความคิดพลังลบคุณเข้าใจความหมายไหมมันเป็นพลังคิดของความอยากความคิดของความกดดันความคาดหวังมันเป็นพลังลบที่ไม่สามารถผลิบานได้
เหมือนเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้ต้องการยาฆ่าแมลงอ่ะแต่คุณอัดยาฆ่าแมลงเข้าไปเลยก็คือความรู้สึกลบๆของคุณอ่ะจริงๆเมล็ดพันธุ์ต้องการแค่น้ำสะอาดเองค่ะดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ลดน้ำมีโอกาสที่น้ำที่เมล็ดพันธุ์เนี่ยจะขึ้นน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์มันก็คือจิตที่เราเริ่มต้นหรือว่าจิตตั้งต้นหรือว่าจุดสตาร์ทของเราหรือความคิดของเราที่มันดีอะค่ะมันจะทำให้เมล็ดพันธุ์นี้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากๆดังนั้นคุณต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของคุณในการคิดว่าก่อนที่คุณจะตั้งเป้าเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของคุณน่ะมันอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวมาร์กจุดสำคัญให้กับชีวิตคุณมาร์กเป้าหมายสำคัญให้กับชีวิตคุณมาร์กการไปในชีวิตคุณคุณไม่ต้องสนใจค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณสำคัญคือในทุกการตั้งเป้าหมายของคุณต้องรู้สึกก่อนที่จะตั้งเป้าก่อนฮะว่าความรู้สึกตอนนี้เราอยู่อย่างไรโอเคป่ะฮะเมื่อเรารู้สึกแล้วว่าโหอีเป้าหมายเนี่ยเชื่อไหมคะครูได้สอบถามหลายคนปรากฏว่าเขาตั้งเป้านานแล้วอะเช่นหนูอยากมีบ้านของตัวเองค่ะตั้งเป้าตอนไหนลูกอ๋อตั้งแต่เด็กๆค่ะไม่แน่เพราะถ้าเกิดตอนเด็กตอนที่คุณปล่อยจิตตั้งต้นจิตความรู้สึกตอนนั้นมันสนุกตอนเด็กๆเราได้ไหมตอน5ขวบนี่อยากเป็นหมออยากเป็นครูหรือตอนเด็กๆที่เราเคยพูดตอนเด็กปากพร่อยๆแต่ตอนนั้นเราอารมณ์ดีเบิกบานเพื่อนถามว่าเฮ้ยอยากเป็นอะไรอ๋อเป็นเจ้าของธุรกิจคือเราพูดแบบไม่ทันคิดแต่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมันก็ได้จริงจริงไหมฮะแต่อะไรที่เรารู้สึกคุณเคยเห็นไหมแล้วพอคุณเริ่มโตมาพอคุณเริ่มตั้งเป้าแบบมีสติตั้งเป้าแบบมีเหตุผลว่าฉันเงินเดือนแค่นี้ฉันต้องตั้งเป้าแค่นี้คุณสังเกตไหมว่ามันยากแล้วมันไปไม่ถึงเป้าเลยเห็นป่ะมันอะไรคือสิ่งที่มันหายไปมันคือความสุขอะไรที่มันหายไปคือความสนุกอะไรที่มันหายไปอีกคือความเป็นไปได้เห็นป่ะจิ๊กซอหล่นหายหลายตัวมากแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรจริงไหมคะคอร์สนี้เป็นโปรแกรมต่อเนื่องถ้าคุณไม่เคยเรียนมาก่อนต้องกลับไปย้อนเดย์หนึ่งก่อนนะคะมาฟังตอนนี้เลยอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะคอร์สนี้เหมาะกับคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วอยากจะพิชิตแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเป็นคอร์สฟรีที่ครูจงใจสร้างครูประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจมา330ล้านนะคะจากการที่ไม่ได้ยิงไอโฆษณาไม่ได้จ้างดาราในไอรอน1ปีที่ผ่านมานี้ครูสร้างยอดธุรกิจไปเติบโตมากนะคะโดยที่ครูไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยนะคะแต่เอาทั้งหมดมาจ่ายคืนให้กับตัวแทนของครูครอบครัวของครูนะคะตัวแทนที่ร่วมทำงานกับครูครูเรียกเขาว่าครอบครัวนะคะดังนั้นวันนี้ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรครูตั้งเป้าแล้วสำเร็จได้อย่างไรสำเร็จเร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดได้อย่างไรครูมาบอกเราวันนี้ฟรีคุณจะเชื่อหรือเปล่าก็เรื่องของคุณค่ะครูสอนฟรีนะคะมีคนบอกว่าตื่นรู้เลยค่ะแม่ตั้งเป้าแบบมีความสุขคุณปทุมวรรณแปลว่าที่ผ่านมาไม่ได้สำรวจใช่ป่ะเชื่อไหมคะว่าครูต้องพูดแบบนี้ว่าเดินไป10คน5คนไม่ได้ตั้งถามเป้าหมายอะไรไม่ได้ตอบคือเอาที่เคยคิดไว้อะค่ะให้มันได้ก่อนโอ้แต่คุณไม่ได้ดูจุดตั้งต้นของคุณอะจุดเริ่มต้นของคุณในการตั้งเป้าของคุณมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเป็นอยู่พลังบวกหรือพลังลบอะเพราะพลังลบยังไงมันก็ไม่โตอะค่ะคุณเข้าใจใช่ป่ะเมล็ดพันธุ์ที่มันตายแล้วมันไม่มีวันโตปลูกยังไงก็ไม่โตลดน้ำพรวนดินอยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์คุณพยายามคิดบวกคิดถูกอะไรยังไงมันก็ไม่ไปเพราะเมล็ดพันธุ์มันตายก็คือจุดเริ่มต้นในการสตาร์ทวางเป้าของคุณมันตายตั้งแต่ต้นน่ะว่าง่ายดังนั้นเราก็แค่ทำมันใหม่ค่ะเราก็แค่เริ่มวางเป้าหมายใหม่การวางเป้าหมายใหม่มันวางได้ทุกวันไหมฮะอุ้ยทุกวันการวางเป้าหมายไม่จำเป็นต้องวางวันที่วันในอดีตอะเราเริ่มวางได้เลยเมื่อเรามีความสุขแล้วเราวางเป้าใหม่คุณต้องวางเป้ายังไงให้มันถึงเส้นสายมันต้องวางเป้าให้มันรู้สึกสนุกมีความสุขเป็นไปได้จริงไหมฮะเหมือนตอนที่คุณยังเด็กอยู่ขอบคุณจักรวาลคอนเฟิร์มค่ะถูกไหมฮะถ้าวันนี้คุณวางเป้าหมายผ่านความกดดันความเครียดนั่นหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปแล้วครึ่งนึงและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เหลือเพราะอะไรคะเพราะในความรู้สึกของคุณมันยั้งคุณไว้แล้ว 50% แล้วว่าจะได้หรอวะจริงหรือเปล่ากูแค่อยากคือคุณรู้ตัวเองดังนั้นคุณจะต้องใส่พลังความเป็นไปได้ทั้งหมดลงเป้าหมายของคุณว่าแม่งเป็นไปได้เหมือนที่ครูบอกตลอดระยะเวลาค่ะถ้าเอดิสันรู้ว่าทดลองหลอดไฟแล้วมันไม่ได้เขาจะทดลองครั้งอะโอเคค่ะดังนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในทุกเป้าหมายความฝันของคนที่ทำได้ล้วนแล้วแต่สะสมไปด้วยความเชื่ออย่างสุดหัวใจว่ามันเป็นไปได้คือถ้าไม่ได้ก็ไม่คิดจะทำตั้งแต่ต้นถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็จะไม่ตั้งเป้าไว้ง่ายและบางคนก็จะมีการกลัวด้วยว่าถ้าหนูตั้งเป้าแล้วมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมันคือการตั้งเป้าที่มีโอกาสไม่ได้สูงมาก
คุณเชื่อสิคะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรบนโลกใบนี้คุณสามารถทำได้คุณต้องมีพลังแบบนี้ก่อนแล้วพลังแบบนี้มันเกิดขึ้นในมหากาพย์21วันซึ่งครูสอนหมดแล้วจริงไหมดังนั้นพลังของการให้ตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองมันอยู่ในมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตดิจิความมั่งคั่งอันนี้มันเป็นพาร์ทที่ทำให้เราเติบโตในการวางเป้าหมายคอร์สนี้จะเน้นไปที่เป้าหมายเยอะมากค่ะเพราะมันจะทำให้เราวิ่งเข้าเป้าง่ายคือคอร์สนี้ครูออกแบบมาวัตถุประสงค์ข้อเดียวในการสร้างคอร์สนี้จุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตคือส่งต่อการสร้างเป้าหมายใหญ่ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านก่อนครูตายไปลูกศิษย์ครูจะต้องประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่และคุณจะต้องประสบความสำเร็จกันตั้งแต่ในคอร์สเลยนั่นคือเป้าหมายของครูค่ะเพราะถ้าเกิดว่าครูไม่วางเป้าครูก็จะไม่ทำมันแบบนี้คุณจะสังเกตคุณลองไปย้อนจุดประทัดดิจะเน้นเรื่องเป้าเยอะมากเลยเห็นไหมครูพาลูกศิษย์ไปเขาเรียกว่าไปบินในทางที่ครูบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ตั้งเป้ามันเป็นไปไม่ได้บางคนครูสอนว่าจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่มากคุณให้อย่างเดียวแต่คุณไม่มีการตั้งเป้าการเงินการงานเลยคุณมีความสุขที่ได้ให้แต่ผลสุดท้ายผลลัพธ์มันไม่กลับมาหาคุณเลยผลสุดท้ายคุณก็กลับไปหิวและเมื่อร่างกายคุณไม่มีความสุขใจคุณมันก็ไม่มีความสุขเวลาเอาไปแบ่งปันมันก็ไม่มีความสุขถูกไหมฮะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดถ้าเราทำเป็นนะมันจะได้6ด้านของชีวิตการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมครูสอนเรื่องสมดุลแล้วครูไม่ย้อนนะคะเพราะว่าเป็นเดย์อื่นไปแล้วนะฮะต้องไปย้อนเรียนเอาดังนั้นการตั้งเป้าหมายถ้าเราไม่เชื่อสักอย่างเราตั้งเป้ายังไงก็ไม่ถึงเราจะต้องทำให้มันเชื่อและพลังที่จะเชื่อได้มันคือพลังของเราล้วนๆไม่ใช่คนอื่นเราต้องเป็นคนแสวงหาแล้วครูบอกไปแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้หรือบะลืนย้อนไปเมื่อสัก2วันที่แล้วเกี่ยวกับความเชื่อที่พี่ส้มถามเยอะมากว่าเราจะเชื่อได้ยังไงอันนี้ครูก็พูดไปแล้วจะเชื่อเยอะได้ยังไงครูสอนไปแล้วดังนั้นครูไม่สอนซ้ำแต่สำคัญที่สุดวันนี้การที่เราวางจุดเริ่มต้นถูกต้องวางจุดเริ่มต้นดีมีใช้มากเลยและการตอกย้ำว่าเราสามารถทำได้และเป็นไปได้นั้นเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญฮะในระหว่างทางของเราในระหว่างทางจักรวาลจะพิสูจน์ใจเราตลอดระยะเวลาเลยค่ะว่าเอาเปล่าเอาเปล่าเป้าหมายนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำต้องบอก yes เอาค่ะขอบคุณนะคะป้า yes หนูรู้เลยว่ามันใกล้ถึงแล้ว yes รู้เลยว่าอีกนิดเดียวคุณเห็นไหมคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์แจ็คมาคือทุกคนที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งที่เขาทดลองทุกครั้งที่เขาลงมือทำเขาไม่ได้ทดลองเขาลงมือทำมันจะเจอปัญหาและอุปสรรคแต่เขาจะไม่ท้อเลยเขารู้สึกว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้มันดีขึ้นอีกได้อีกนิดเดียวก็ถึงเป้าหมายเขาสามารถเรียนรู้พัฒนาและไปได้อีกสามารถเรียนรู้และพัฒนาแล้วก็ไปได้อีกสามารถเรียนรู้พัฒนาและไปได้อีก yes อีกนิดเดียว yes อีกนิดเดียว yes อีกนิดเดียว yes I can do it เขาจะไม่รู้สึกว่าได้หรอเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่หรือว่าผิดทางคุณเห็นไหมฮะสตีฟจ็อบส์ก็ชัดเจนในการไปมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ชัดเจนในการทำแจ็คหม่าก็ชัดเจนในการตัดสินใจเขา3คนมีอะไรที่เหมือนกันบุคคลสำคัญของโลกเจฟเบซอสอะไรคือการตัดสินใจของเขาที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบุคคลสำคัญของโลกมากมายทำไมเป้าหมายเขาถึงใหญ่จังคุณเห็นไหมฮะเขาไม่มีเป้าหมายแบบคนธรรมดาเขาไม่มีเป้าหมายแบบคนธรรมดาเขาคิดใหญ่ฝันใหญ่บารักโอบามาประโยคเดียวสุนทรพจน์ประโยคเดียวที่ทำให้เขาได้รับการเลือกตั้งคือ change เขามาเพื่อ change มาเพื่อเปลี่ยนประโยคเดียวสะเทือนทั้งอเมริกาค่ะ change และเขาก็ change ยังไงเราไม่ทราบแต่ผลสุดท้ายสุนทรพจน์ที่ทำให้ซื้อใจคนคือคำว่า change การเปลี่ยนแปลงฉันจะเปลี่ยนเห็นไหมและอะไรคือตัวยึดมั่นในหัวใจเขาล่ะการตั้งเป้าของเขาไงทุกการลงมือทำของเขาไงมันตอกย้ำกลับไปที่เป้าหมายเขาเสมอนี่คือคุณสมบัติของคนที่เข้าใกล้เป้าหมายแต่คนที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าใกล้เป้าหมายคือระหว่างทางจะใช่ไหมวะจริงหรือเปล่าเฮ้ยเหนื่อยว่ะท้อจังเลยประเภทเนี้ยคือคนที่เลิกเขากับเป้าหมายจะเริ่มห่างออกจากกันถอยห่างตลอดเวลาใช่ป่าววะได้หรือเปล่ากูจะได้ไหมเนี่ยผิดทางไหมไม่มีความสุขระหว่างทางทำไมสตีฟจ็อบส์ถึงเป็นมะเร็งคุณรู้ป่ะเพราะเขาหลงไหลข้างใครในงานจนเขาลืมหลงไหลข้างใครในการดูแลตัวเองเขาไม่ได้จัดเวลาในการดูแลตัวเองแต่เขาบริหารคือล้องานของสตีฟจ็อบส์นี่เรียกว่าแบบมีร้อยให้ล้านอะทำสุดชีวิตแต่เขาลืมบริหารชีวิตแค่นั้นเองเห็นป่ะคะสมดุลชีวิตเขาไม่รู้เราก็เรียนรู้จากเขาว่าอ๋อสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขา
หน้าที่การงานเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาหลงไหลเขาหมกมุ่นมากเขาตื่นตีสามนะคะเขานอนประมาณแบบนอนดึกอะค่ะแล้วก็ตื่นตีสามนอน 3-4 ชั่วโมงเองอะเขาบอกเขาเป็นไปได้ผมไม่อยากกลับโอ้โหขั้นสุดนะคะครูบอกเลยว่าถ้าคุณอ่านประวัติของคนระดับโลกแต่ละคนคุณจะรู้ว่าโหไม่มีใครธรรมดาสักคนและเขาไม่ตั้งเป้าหมายเล็กแต่คนธรรมดาทั่วไปกลัวมากการตั้งเป้าหมายใหญ่จะตั้งแค่พอรู้สึกให้มันพอโอเคเช่นสมมติว่าคุณทำงานประจำอยู่คุณอยากทำงานเสริมคุณมีเงินเดือนประจำ 20,000 แต่เวลาคุณจะตั้งเป้าหมายนะคุณคิดว่าเดือนละ 10,000 คุณก็แฮปปี้แล้วหูอุตส่าห์ได้เจอกฎระดับโลกเสียดายมากเลยที่คุณไม่กล้าตั้งความฝันเสียดายมากเลยที่คุณไม่สร้างพลังกระตุ้นตัวเองเสียดายจังเลยอะที่เราอุตส่าห์ได้เจอกันแล้วครูช่วยคุณได้แค่นั้นอะเพราะคุณตัดสินใจที่จะเลือกมันแค่นั้นอะเสียดายจริงๆดังนั้นเป้าหมายความฝันของคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาตั้งเป้าใหญ่ๆเพราะมันคือแรงขับเคลื่อนค่ะเป้าหมายความฝันที่เขาตั้งเป้าหมายใหญ่มันจะถูกแรงขับเคลื่อนและแรงกระตุ้นได้ง่ายมากกว่าคนที่ตั้งเป้าหมายเล็กๆคุณเข้าใจป่ะแรงกระตุ้นและแรงขับเคลื่อนมันจะถูกกระตุ้นได้เยอะกว่าง่ายกว่าสปาร์คเร็วกว่ามีแรงบันดาลใจมากกว่าลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าคือเพราะเวลาเขามองเป้าแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเพิ่มเติมอะไรได้อีกเขาไม่ได้รู้สึกท้อใจในการทำเพราะมันยังไม่ถึงเป้าหรือเป้าหมายเขาใหญ่เกินไปแต่เขารู้สึกมีแรงพลังในการมองเป้าและเขาถูกกระตุ้นด้วยเป้าอ่ะเป้าหมายมันกระตุ้นเขาคุณเข้าใจป่ะในขณะที่คนธรรมดาเป้าหมายเป็นตัวฉุดรั้งเป้าหมายเป็นตัวทำให้กูกดดันเป้าหมายทำให้กูเครียดนี่คือการตั้งเป้าผิดและเริ่มไปผิดทางแล้วไม่ใช่การตั้งเป้าของคุณไม่ดีแต่การลงมือทำของคุณอ่ะเริ่มไปผิดทางแล้วไปสวนทางกับเป้าอยู่นู่นคุณไปนู่นมันคนละทางเลยนี่คือวิสัยทัศน์ของคนประสบความสำเร็จคุณลองไปดูได้ค่ะถ้าคุณถอดสมองคุณออกใส่สมองสตีฟจ็อบคุณจะคิดและลงไหลข้างใครในงานเหมือนสตีฟจ็อบคุณถอดสมองคุณออกคุณใส่สมองมาร์คซักเกอร์เบิร์ดคุณจะสามารถมีอิมเมจิเนชันได้เหมือนมาร์คซักเกอร์เบิร์ดคุณเอาสมองคุณออกคุณเอาสมองแจ็คมาใส่ค่ะคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศของคุณได้คุณเห็นไหมคะอะไรที่เขาและเราต่างกันความคิดค่ะไม่ใช่หน้าตาเห็นไหมครูไม่ได้บอกให้เปลี่ยนหน้าตาคุณแต่ครูบอกให้คุณเปลี่ยนถ้าเกิดว่าสมองเราเอาออกแค่นั้นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบคนระดับโลกเยอะๆเราก็ต้องใส่ข้อมูลเขาให้เยอะค่ะเสียเวลาของชีวิตมากเลยบางคนมาครึ่งทางของชีวิตแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีอะแต่คุณยังเลือกความสุขชั่วคราวทั้งที่คุณมีโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ได้อะเสียดายแทนนะคะที่ครูมาพูดว่าครูเสียดายแทนบางคนมีศักยภาพบางคนมีฝีมือบางคนเรียกว่าจูนพลังกับจักรวาลได้เยอะมากแต่ตั้งเป้าหมายเล็กมากเพราะกลัวค่ะสาเหตุที่คนไม่กล้าตั้งเป้าใหญ่เพราะกลัวว่ามันไม่ได้ซึ่งความกลัวนั่นแหละคือตัวหยุดยั้งคุณอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องกลัวในเมื่อ1ล้านหรือ100ล้านจักรวาลทำงานเท่ากันสิ่งที่คุณไม่กล้าตั้งเป้าเพราะอะไรคะประสบการณ์ในอดีตเหรอคะหรือคุณรู้สึกว่ามันลบคุณเข้าใจผิดค่ะกฎจักรวาลมี6ด้านการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณตั้งเป้าเงินคุณตั้งเป้างานคุณตั้งเป้าความรักคุณตั้งเป้าความสุขคุณตั้งเป้าคืนสู่สังคมคุณตั้งเป้าสุขภาพคุณตั้งเป้าได้ทุกด้านค่ะคุณไม่ใช่ว่าคุณมีเป้าหมายแค่การให้อย่างเดียวให้แล้วไปด้านไหนต่อคะไม่มีหรอล้อวิ่งล้อเดียวไม่ได้นะคะครูไม่สอนซ้ำเรื่องนี้เช่นเดียวกันครูสอนแล้วในคอร์สนี้ไปย้อนเอาเองคุณต้องเรียนเป็นโปรแกรมค่ะคอร์สนี้ถึงจะsuccess นะคะถึงจะเห็นผลดังนั้นวันนี้การตั้งเป้าหมายใหญ่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คุณลุกขึ้นมาครูมาคลิปวันนี้ตอนนี้เป็นช่องที่4ครั้งที่4แล้วนะคะของวันที่ครูออกมาไลฟ์สดช่องที่4แล้วบางคนยังไม่เห็นครูใช่ค่ะแต่นี่คือช่องที่4แล้วของการไลฟ์สดยังไม่ลงประชุมกับทีมงานหลังบ้านยังไม่ลงประชุมกับสามีว่าต้องวางแผนยังไงทำการยังไงดังนั้นวันนี้การที่เราไม่กล้าตั้งเป้าเป็นเพราะเรากลัวและความกลัวนี่แหละถ้าเราไม่รู้ทันมันเราไม่จับมันจบเลยสิ่งหนึ่งที่กิเลสความกลัวต่างๆมันก็ถือเป็นกิเลสหมดกิเลสไม่ใช่แค่ความโลภนะคะกิเลสต่างๆที่มันผุดพายขึ้นมาหาเราความโกรธความอะไรก็แล้วแต่มันกลัวที่สุดและมันจะหายไปทันทีที่เรามีสติมันกลัวสติดังนั้นเราต้องเอาสติมาช่วยเราสติที่เราจากการเจริญสมาธิสติจากการที่เรารู้เท่าทันตัวเองพอสติไปจับมันว่าอ๋อฉันกลัวเหรอฉันเลยไม่กล้าตั้งเป้าอ๋อฉันกลัวทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณจับได้แค่นั้นแหละค่ะมันจะแตกหายเป็นฟองสบู่เลยฟัด
หายเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่จับมันเนี่ยคุณยังให้มันทำงานกับคุณอยู่แต่คุณไม่รู้ตัวสาเหตุที่คุณไม่กล้าตั้งเป้าเพราะอะไรสาเหตุที่คุณไม่กล้าปิดบ้านใน2เดือนคืออะไรอะไรคือเหตุผลที่มันมายับยั้งคุณไม่ใช่ใครค่ะคุณต้องคุยกับตัวคุณเองสติจะช่วยคุณคุณต้องไปคุยกับตัวคุณว่าอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า2เดือนจะทำไม่ทันอะไรที่รู้สึกว่า3เดือนกูคงทำไม่ได้อะไรคือตัวหยุดยั้งคุณคุณต้องจับมันให้ได้ฮะคุณต้องคุยกับตัวคุณเองนะคะครูจะตาตอบตัวเองยกตัวอย่างครูค่ะเฮ้ยจากครูจนมากเลยอ่ะแล้วอยู่ดีครูมีเหตุผลได้ไงวะว่าครูจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านอะไรคือตัวมาหยุดยั้งครูคะอะไรคือตัวเบรกครูคะครูบอกเราแบบนี้ว่าอะไรคือตัวเบรกครูและครูจับมันทันคือความล้มเหลวในอดีตของครูค่ะมันผุดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงบ้าเหรออีตามึงล้มเหลวยันขายท่อแอร์แล้วธุรกิจที่มึงเคยทำไม่เคยมีอะไรประสบความสำเร็จจริงเลยมึงจับเงินล้านแล้วเงินก็หายไปเนี่ยติดหนี้ขายยันท่อแอร์เลยมึงล้มเหลวมาตั้งมากมายมึงสร้างแบรนด์มากี่แบรนด์แล้วมึงไม่ประสบความสำเร็จมึงสร้างครั้งนี้จะสำเร็จหรอวะมันทำให้ครูไม่กล้าตั้งเป้าร้อยล้านถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครูรู้เท่าทันมันว่าอ๋อไอ้สิ่งนี้ครูบอกตัวเองเลยว่าอดีตมันจบไปแล้วและนี่คือชีวิตใหม่ของฉันเสียงเล็กๆที่พูดมาเธอไม่ต้องพูดต่อไปนี้ฉันจะจัดการชีวิตฉันเองครูดีดอย่างปึ้งและครูก็เริ่มต้นค่ะตั้งเป้าค่ะก่อนที่จะตั้งเป้าครูทำตัวเองให้มีความสุขค่ะคลีนพลังงานตัวเองแล้วครูก็ตั้งเป้าและครูก็ใส่ความเป็นไปได้ใส่ความเชื่อทั้งหมดค่ะหนังสือที่ครูอ่านคนที่ครูติดตามทุกอย่างค่ะจนเป็นพลังให้กับตัวครูค่ะครูตั้งเป้าแล้วครูก็ไปค่ะโดยปราศจากเสียงเล็กๆทุกครั้งที่เสียงเล็กๆมันมาบอกครูว่าไม่ได้มั้งไม่จริงหรอกครูจะดีดอย่างดีดอย่างแล้วบอกว่าให้เงียบเดี๋ยวฉันจัดการชีวิตฉันเองไม่ต้องมาบอกทั้งมันดีมันขาวมันดำไม่ต้องพูดกับฉันไอ้สองตัวที่มันคอยพูดกับเราเฮ้ยมึงทำสิอีกตัวนึงไม่ต้องทำหรอกมึงไม่ต้องพูดทั้งคู่จบกูไปเองครูไม่ให้เสียงลิตเติ้ลวอยซ์มามีอิทธิพลกับชีวิตครูกำจัดลิตเติ้ลวอยซ์ค่ะเสียงเล็กๆครูไม่สนใจว่าตัวไหนคือฝ่ายดีฝ่ายร้ายเพราะครูไม่รู้ว่าไปทางไหนจะดีที่สุดสรุปกูเลือกเองดังนั้นครูดิ่งหนังยางแล้วครูบอกว่าขอบคุณนะเดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันจัดการเองขอบคุณมากเลยชีวิตฉันเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอมีหน้าที่ฟังคำสั่งฉันเพราะเธออยู่ในร่างของฉันฉันไม่รู้หรอกกูพูดกับตัวเองอะกูไม่ได้พูดกับใครพูดกับตัวเองเห็นป่ะฮะเรากำจัดลิตเติ้ลบอยค่ะและลุยระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้นเนี่ยมันจะมีนะคะเขาเรียกว่าบททดสอบต่างๆและจักรวาลก็ถามแล้วว่าเฮ้ยคุณจะไปเปล่าไปหน้าเนี่ยจะถึงละคุณจะไปเปล่าแต่ปัญหาเนี่ยคุณจะผ่านได้ไหมอะจักรวาลจะมาพิสูจน์คุณโดยเฉพาะรูปแบบของคนในครอบครัวคนที่มีผลต่อหัวใจคุณห้องหัวใจคุณ4ห้องเนี่ยตัวคุณเองก็เป็นครอบครัวพ่อแม่เพื่อนแฟนเนี่ยมันเป็นคนในหัวใจคุณคุณจะถูกพิสูจน์จาก4ห้องเนี้ยเป็นหลัก4ห้องนี้เป็นหลักและเมื่อคุณเริ่มโด่งดังคุณจะถูกพิสูจน์จากห้องข้างนอกด้วยคือคนอื่นคนนอกที่ไม่รู้จักคุณอันนี้เป็นเรื่องปกติที่จักรวาลจะพิสูจน์นะฮะแต่คุณต้องรู้เท่าทันถ้าคุณรู้เท่าทันคุณก็จบคุณก็ไม่กลัวไงปัญหาหรืออุปสรรคที่มาทำให้เราปี๊ด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 เราก็จะบอกว่าไม่ปี๊ดหรอกเพราะว่าของขวัญชิ้นใหญ่รอฉันอยู่ถ้าฉันปี๊ดอันนี้ฉันก็อดได้อะสิครูยกตัวอย่างเช่นใครนะมาบอกครูไม่ผ่านบททดสอบอะครูหญิงสมมติว่าครูหญิงเนี่ยเจอบททดสอบนะคะเจอบททดสอบเรื่องทีมงานมีปัญหานู่นนี่นั่นไม่ทำละแล้วครูหญิงโอ้ยรู้สึกเครียดมากเลยกับทีมงานเครียดไปแล้วครูบอกเฮ้ยหญิงไม่ผ่านบททดสอบนะไปทำใหม่บอกเลยว่าทุกเหตุการณ์ที่จักรวาลส่งให้ yes ง่ายมากฉันแป๊บเดียวฉันก็ขายได้แล้วดีแล้วที่เธอมีปัญหาตรงนี้ฉันจะได้ไม่ต้องโฟกัสเธอเขาก็เลยบอกครูครั้งสุดท้ายว่าต่อไปหนูจะไม่มีแบบนี้มาคุยกับแม่บททดสอบของจักรวาลหนูผ่านได้เห็นป่ะอยู่ในช่องของเพื่อนคุณต้องเอาให้อยู่ทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาหาคุณจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายคุณต้องก้าวข้ามผ่านคลื่นพลังลบในหัวใจคุณก้าวไปคุณจะเจอของขวัญรอเลยค่ะหลังจากนั้นครูหญิงทำตามที่ครูบอกค่ะยอดเข้าเป้าแตกค่ะแป๊บเดียวคืนยอดปิดยอดค่ะเห็นไหมคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีสติคุณจะยอมปี๊ดมาเลยตรงนี้เท่ากับคุณต้องเริ่มต้นใหม่แทนที่อีกนิดเดียวจะถึงของขวัญแล้วไม่ได้บททดสอบนี้ไม่ผ่านเดี๋ยวจักรวาลก็จะส่งเหตุการณ์เดิมกลับมาอีกเช่นสมมติว่าคุณทะเลาะกับแฟนเรื่องเนี้ยปั๊บเม้งกันเลยคุณไม่ได้ละสมมติของขวัญชิ้นใหญ่คุณโฟกัสเดือนนี้ปิดบ้านปิดไม่ได้ละทะเลาะไปละคุณก็ต้องเทรนตัวเองวันที่1ใหม่พอใกล้ๆจะถึงเอาอีกแล้วจักรวาลพิสูจน์คุณอีกหรือไม่ก็วันที่7ก็มาแล้วอ่ะทะเลาะกับแฟนอีกผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้อ่ะอดได้อีกแล้วอดอย่างเงี้ยอยู่ทุกรอบถ้าเกิดคุณไม่ผ่านเขาก็ทดสอบด่านนี้ไปเรื่อยๆทันไหมฮะครูโชคดีมากค่ะในตอนที่ครูคือก้าวข้ามผ่านบททดสอบอ่ะ
ครูไม่ได้สนใจอะไรค่ะครูสนใจเป้าครูอย่างเดียวเลยตอนแรกครูบอกยอมรับเลยค่ะว่าครูสนใจเป้ายังไม่ใช่คือเป็นเรื่องแค่เงินกับงานอะเพราะว่าครูคิดว่าครูอยากช่วยครอบครัวครูให้รอดก่อนชีวิตครูไว้ที่หลังครูก็เลยโฟกัสครอบครัวครูก่อนครอบครัวครูก่อนครูก็เลยวิ่งไม่สนใจเลยไม่ว่าใครจะมาชวนทะเลาะอะไรก็แล้วแต่ดิฉันจะวิ่งเออกูไปดิ้งในห้องน้ำดุ๊ดๆคือครูไม่เอาเลยอ่ะคุณเข้าใจป่ะคุณเข้าใจไหมคือครูยังไม่ได้โฟกัสล้ออื่นอ่ะครูโฟกัสล้องานล้อเงินอ่ะนึกออกไหมฮะตอนที่ครูเริ่มสร้างชีวิตนะเพราะครูรู้สึกว่าถ้าล้อเนี้ยรอดคือเราหมดห่วงอ่ะง่ายๆเราหมดห่วงเราสบายใจเราแบบแฮปปี้ดีด้าได้อ่ะคือเราเอาจริงอ่ะเออแล้วมันก็เข้าเส้นชัยเร็วมากเลยเพราะว่าครูตัดเราวิ่งเลยเพราะว่าครูปางวางเป้าหมายใหญ่นะแบบว่าทีเดียวแล้วถึงแล้วสบายเลยนั่นคือสิ่งที่ครูตั้งเป้าครูถึงบอกพวกหนูทุกคนว่าพวกหนูควรจะตั้งเป้าใหญ่นะเออตั้งเป้าให้ใหญ่แล้วก็วิ่งไปในทางที่ถูกต้องและที่สำคัญมากกว่านั้นตอนที่ครูเริ่มต้นสร้างธุรกิจอะค่ะครูสร้างแบบบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะครูไม่มีพี่เลี้ยงเลยอะแต่ครูต้องอาศัยครูพักรักจำที่อื่นแล้วก็มาสร้างแนวทางการตลาดของครูคนอื่นใช้ดาราเน็ตดอลแต่ครูต้องปรับประยุกต์ให้มาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ทำให้คนเกิดความเชื่อถือในแบรนด์ทำยังไงคือครูเอาออกมาสร้างตัวเองหมดเลยและที่สำคัญครูสร้างทางลัดไว้ให้กับลูกๆของครูเดินตามถ้าเดินตามอย่างเงี้ยถึงอยู่แล้วทำไมคะครูเหมือนนายพรานเข้าป่าไปแล้วไปเจอหมูหมากาไก่จระเข้แรดเผือกกวางน้อยอะไรก็แล้วแต่แล้วครูเขียนเส้นทางเลยว่าถ้าคุณตรงแบบนี้เจอแบบนี้อ่ะซ้ายมือจะเป็นจระเข้ขวามือจะเป็นเสือนะแต่ถ้าเดินตรงไปจะไม่มีอะไรข้างหน้าจะเป็นภูเขานะแล้วก็มีแม่น้ำลำธารข้ามอีกหน่อยจะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยเข้าไปในป่านี้เลยนะหมู่บ้านจะมีอยู่ในนั้นคือแล้วเธอเอากุญแจไปไขในหมู่บ้านอารมณ์เนี้ยอารมณ์แบบเราสร้างทางไว้ให้หมดแล้วครูเป็นคนที่ทางป่าทางหญ้าแล้วครูเป็นครูกฎจักรวาลคนแรกของโลกที่สอนง่ายที่สุดเป็นราชินีกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดของโลกที่ใครได้เลยกับครูแล้วคุณจะไม่เคยได้เรียนเนื้อหาแบบนี้ที่ไหนเป็นคนที่สอนละเอียดเข้าใจง่ายเจาะลึกชัดเจนคุณทำตามไม่ว่าคุณจะบางฟังคลิปไหนคุณจะเก็ตเลยแล้วคุณจะกลับไปเปลี่ยนตัวเองค่ะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองในทุกๆวันครูหาวิธีที่ทำให้ตัวครูไปเร็วสุดดังนั้นครูเอาง่ายๆว่าแค่วันหนึ่งครูยังทำงานแทบไม่ทันนักเรียนเพราะวันๆครูโฟกัสเลยเฮ้ยงานครูเพิ่มตรงนี้แล้วครูละเลยแบบว่าละลิอารมณ์ดีตลอดเวลาคุณเข้าใจป่ะไม่มีใครมาทำให้ครูอารมณ์เสียได้เพราะครูจะต้องไปอารมณ์ดีไงต่อให้ครูเจอลูกทำให้ครูอารมณ์เสียครูก็วิ่งไปเต้นอยู่ดีคุณเข้าใจป่ะเออลูกกินข้าวกินข้าวก่อนลูกอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บแล้วครูก็ไปเต้นของครูนึกออกไหมผลสอบมาโน่นนี่เอ้ากูไม่เป็นละกูไปเต้นคือบททดสอบในหัวใจมาตลอดแหละแต่ว่าผลสุดท้ายเราชนะตัวเองได้ไงเราก็เลยได้ผลลัพธ์วิ่งเข้าเส้นชัยไม่รู้ตัวเงยหน้ามาอีกทีเอ้าประสบความสำเร็จละมันไม่ใช่โชคฟุกค่ะแต่ครูตั้งใจทำครูทำตามแผนหมดเลยเช่นครูแผนว่าธุรกิจครูจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บครูทำตามแผนหมดเลยค่ะเฮ้ยครูต้องออกมาสร้างตัวตนยังไงในเมื่อครูไม่มีทุนครูต้องเริ่มต้นยังไงสร้างยังไงเฮ้ยคนไม่ดูไลฟ์ละคุณเชื่อไหมคะครูประสบความสำเร็จในตอนแรก100ล้านเนี่ย100ล้านแรกเนี่ยมีคนดูอยู่แค่50คนดังนั้นคนไม่มีผลกับชีวิตครูเลยลูกตาคนไม่มีผลกับชีวิตครูเลยค่ะว่าคนเยอะเท่านั้นถึงจะได้ยอดเงินเยอะไม่เกี่ยวเลยเถียงใจขาดดิ้นประสบความสำเร็จขึ้นมาไม่เกี่ยวกับลูกตาคนดูค่ะอยู่ที่จิตตั้งต้นเราถ้าจิตเราเชื่อว่าให้สุดจักรวาลรับทราบจักรวาลติดดีเราเลยค่ะและเป้าหมายที่เราตั้งเป้าว่าปีนี้เท่าไหร่เขาได้ยินแล้วค่ะเขาจะกลับไปซัพพอร์ตเราตรงนั้นเขาเรียกว่ากลับไปสนับสนุนหรือว่าไปซัพพอร์ตเราหลายๆคนตั้งเป้าเล็กแต่ช่วยงานจักรวาลเยอะโอ้โหพลาดมากครูพูดเลยตราบเท่าที่คุณไม่ขยับเป้ามันจะล้นกลายเป็นเสียทิ้งอ่ะคุณเข้าใจโมเมนต์มั้ยเช่นสมมติว่าจักรวาลมีมาให้คุณอาจสมมติเปรียบเทียบเหมือนน้ำฝนเต็มฟ้าเลยแต่คุณบอกว่าเอาแค่ขันน้อยพอคุณก็ได้แค่ขันน้อยเพราะเป้าหมายของคุณในเรื่องการคุณแฮปปี้ขัดน้อยไงที่เหลือก็ทิ้งไงก็ตกไปแล้วอ่ะทันปะกับบางคนอ๋อหนูช่วยงานเยอะจิตตั้งคือเราช่วยงานดีเราเป็นที่รักของจักรวาลและเราก็บอกเราก็รู้ว่าเออจักรวาลน่ะไม่ได้ให้เราทำงานฟรีหรอกจักรวาลมันจะส่งที่ดีมาให้เราเสมอเราเอาอ่ะคุณบ่อไว้ลองคุณก็จะได้สมบัติเท่าบ่อเพราะคุณมีการทำงานรับใช้พระเจ้าหรือว่าจักรวาลน่ะคุณเข้าใจความหมายปะดังนั้นท่านจะไม่ให้ลูกหลานท่านอดอยากหรอกขนาดนกหนูหมูกายังมีได้กินเลยจริงอะคะและมนุษย์อย่างเราในการที่ลูกมารับใช้ท่านได้อ่ะกฎจักรวาลกฎแรงดูดได้อ่ะเฮ้ยเป็นมนุษย์ที่น่าให้อยู่แล้วอ่ะเพียงแต่เราเองไม่กล้าตั้งเป้าเราเลยไม่ได้เก็ตไหมคะ
ดังนั้นเสียใจแทนจริงๆถ้าเกิดใครที่ได้เรียนกับครูแล้วคุณยังไม่กล้าตั้งเป้าใหญ่อ่ะเพราะมันง่ายมากที่เหลือๆทิ้งหมดเลยอ่ะเท่ากับการทำงานของเราอันนั้นมันคือมันต้องทำเป็นวันบายวันไปเลยอ่ะเออคุณก็ต้องลองน้ำใหม่ทุกวันเพราะว่าคุณเอามาแค่นี้คุณทำงานยิ่งใหญ่แต่คุณเอามาแค่นี้คือคุณไม่กล้าให้เกียรติฝีมือคุณอ่ะเข้าใจความหมายไหมคะคุณเข้าใจไหมเขาถามเงินได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้พี่อันนี้คือคนอะไรคะคนที่ไม่รู้คุณค่าตัวเองจริงไหมฮะคุณไม่กล้าตั้งเป้าเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้คุณค่าตัวคุณถ้าคุณรู้ว่าคุณอะนาทีของคุณแม่งแพงอะจักรวาลจะจ้างงานคุณอะคุณจะกล้าพูดค่ะจักรวาลมีปัญญาจ่ายค่ะที่คุณไม่กล้าตั้งค่าตัวคุณเพราะคุณไม่รู้คุณค่าตัวคุณเองค่ะมันก็ต้องไปเรียนมหากัปยี่สิบวันใหม่ฮะเอ้าคุณไม่รู้คุณค่าตัวคุณไงคุณเลยไม่กล้าตั้งเป้าอ๋อของเราได้15,000ก็โอเคแล้วก็นี่ไงก็มูลค่าคุณไง15,000ใครเป็นคนตีคุณตีราคาการที่คนเขาถามว่าคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่นั่นแหละมูลค่าของคุณการช่วยงานของคุณเนี่ยฟรีค่ะอ่ะก็งั้นก็ฟรีเลยค่ะแปลว่าคุณไม่รู้มูลค่าในตัวคุณแล้วคุณจะเอาคำการนั่งสมาธิไปซื้อข้าวได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไงถูกไหมฮะการที่คุณเป็นคนดีส่งต่อเรื่องราวดีๆคุณเอาเรื่องการส่งต่อเรื่องราวดีไปซื้อข้าวได้ไหมล่ะมันก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันสอดคล้องกันอ่ะการเป็นคนดีเราก็ต้องทำมาหากินถูกไหมเราก็ต้องมีอาชีพเอ้ยวัดจะสร้างวัดด้วยความดียังไงอ่ะเราต้องมีปัจจัยไปสร้างวัดใช่ไหมคะเหมือนกันอ่ะพระสงฆ์องค์เจ้าทุกศาสนาเราก็ต้องบำรุงทำนุบำรุงศาสนาถูกไหมฮะแล้วทำนุบำรุงศาสนาเราบำรุงยังไงฮะท่านก็ต้องฉันข้าวท่านก็ต้องสร้างวัดสร้างหนังสือให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแล้วเราไม่มีปัจจัยเราจะไปช่วยเขายังไงฮะเรามีแต่ความดียังไงฮะเงินซื้ออิฐเรายังไม่มีให้เลยฮะเออมันเป็นเพราะเราเองไม่รู้มูลค่าของตัวเราเองไงการที่ครูกล้าตั้งเป้าว่าครูรู้สึกว่าจักรวาลติดหนี้ครูเพราะครูมาช่วยงานเยอะวันๆครูทำงานทรงจักรวาลเยอะมากค่ะครูช่วยงานจักรวาลโคตรเยอะค่ะจักรวาลติดหนี้ครูตายไปอีก10 ชาติจักรวาลยังติดหนี้ครูเลยค่ะเพราะครูช่วยงานเยอะค่ะลูกศิษย์ครูค่ะโคตรร่ำรวยวันๆนะช่วยครูตอบอินบ็อกซ์นู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยค่ะคุณเชื่อไหมคะอยู่ดีก็มีทีมงานเข้ามาโดยที่เขาแทบจะไม่มีเวลาทำงานส่วนตัวเขาช่วยครูตอบแต่ว่าเขาก็ได้เงินเดือนแล้วเขาก็ทำงานกับครูด้วยทำออนไลน์กับครูด้วยนะคะเขาได้กำไรมากี่แสนนะลูกประมาณ800,000 กว่าบาทในระยะเวลา1 ปีไม่รวมเงินเดือนนะคะคุณเชื่อว่าเขามีเป้าค่ะแต่เขาจะตั้งเป้าปีละเท่าไหร่อันนี้คุณไม่ทราบหรือเดือนละเท่าไหร่อันนี้คุณไม่ทราบแต่สิ่งที่คุณจะบอกคือเนี่ยวันๆเขาตั้งใจตอบคนในอินบ็อกซ์เพจคุณสิตาวันๆนึงก็เป็นพันๆข้อความแล้วก็ในงานของครูในทุกๆอย่างเขาช่วยคลิปช่วยแปลช่วยอะไรต่างๆโดยที่เขาแทบไม่มีเวลาส่วนตัวแต่เขาตั้งใจช่วยและเขารู้สึกว่าการช่วยงานของเขาคือการช่วยงานจักรวาลใครได้ผลลัพธ์เขาค่ะคุยอะไรกับใครก็เข้าเป้าทั้งนั้นที่มีขอโทษนะคะไลฟ์สดบางทีก็ไม่มีคนดูค่ะแต่ทำไมยอดมาเห็นไหมคะเพราะว่าเขามีเป้าหมายการันตีค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคนไม่มีเป้าจักรวาลส่งให้ไม่ถูกค่ะถ้าคนเป้าเล็กก็ส่งแค่นั้นก็จบแล้วมันอยู่ที่เป้าค่ะมันอยู่ที่การตั้งเป้าของคุณคุณมีลูกศิษย์อีกมากมายที่บางคนไลฟ์สดคนไม่ได้ดูเลยค่ะสร้างยอดธุรกิจเป็น10 ล้าน 100 ล้านก็มีเยอะแยะค่ะมีคนดูไม่ถึง100ก็ยอดธุรกิจยัง400 ล้านเลยค่ะไม่ถึง100นะคุณได้ยินไม่ผิดในขณะที่แล้วเราก็ไม่ไปจมอยู่กับเปลือกอะค่ะไม่ใช่แบบไปหมดกับการแต่งตัวจนเวอร์เกินไปหรือเปลือกอะไรอย่างนั้นอะเราไม่ได้สอนคนให้ไปติดที่เปลือกแต่จิตคือเขาเรียกอะไรติดที่ความดีติดที่ความสุขเอาความดีเป็นที่ตั้งจบหวือหวาฟู่ฟ้าในแบบของเราแต่ไม่ต้องเลอะเทอะเลินเทินเออนั่นคือสิ่งที่เราบอกดังนั้นวันนี้ลองถามตัวคุณว่าการเป็นของคุณในวันนี้ความคมชัดในเป้าหมายของคุณการตั้งใจแบ่งปันของคุณอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่การตั้งเป้าของคุณอะไรคือตัวหยุดยั้งคุณคุณต้องเอาสติไปจับมันพอจับแล้วเข้าใจแล้วตอกย้ำความเชื่อตอกย้ำความเชื่อและระหว่างทางที่เดินไปบอกตัวเองว่ามันเป็นไปได้อีกนิดเดียวถึงเป้าหมายแล้วเฮ้ยเราไปได้พอเราใส่พลังแบบนี้เรื่อยๆค่ะเราจะเจอแต่ความเป็นไปได้เข้ามาหาคุณค่ะคุณจะเริ่มเจอค่ะแคตตาล็อกของจักรวาลนี่คือสเต็ปต่อไปเวลาคุณตั้งเป้าแล้วถ้ามันเริ่มใช่คุณจะเจอแคตตาล็อกของจักรวาลจักรวาลเริ่มส่งแคตตาล็อกมาให้คุณค่ะบ้านแบบนี้ใช่ไหมรถแบบนี้หรือเปล่าอยากแต่งตัวแบบนี้ไหมอยากสวยแบบนี้หรือเปล่าอยากมีชีวิตแบบนี้ไหมอยากไปเที่ยวแบบนี้หรือเปล่าจักรวาลจะเริ่มส่ง
แคตตาล็อกมาให้คุณให้คุณทำคะเซเย่เย่จักรวาลส่งหลักฐานเย่ yeah, เอาแบบนี้เลยเย่หนูชอบชอบแล้วคุณก็กำหนดวันไปเลยเช่น3เดือนเจอกัน1ปีเจอกันแบบนี้คือคุณพูดใส่ไปเลยคุณเป็นคนชอบเลือกแคตตาล็อกของจักรวาล นะทุกวันนี้เชื่อไหมคะไม่มีวันไหนที่คุณไม่เห็นโฆษณาบ้านคฤหาสน์นะไม่ใช่บ้านปกติคฤหาสน์40ล้าน50ล้าน100ล้าน120 300ล้านเห็นประจำเห็นประจำเห็นทุกวันด้วย yes จักรวาลให้กูเอาอีกแล้วเออคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไปกดดูหรือเปล่า Facebook ก็เลยมาคุณไม่สนใจคุณถือว่าอ้าวจักรวาลส่งแคตตาล็อกให้กูเลือกอ้าวถูกมั้ยเราขับรถไปท้องถนนอ้าวเราเห็นรถคันนั้นเออหรือจักรวาลให้กูเปลี่ยนรถใหม่ทำไมอ่ะเรามีสิทธิ์พูดถูกมั้ยฮะเฮ้ยเราเห็นดาราดาราโอ้บางคนดารานี้ได้สามีรวยมากเลยสามีรวยเป็นระดับหมื่นล้านก็เยอะแยะแล้วโอ้ไดโวมีเครื่องบินส่วนตัวโอ้ไดโวไปไหนสามีให้เครื่องบินบ้างเฮลิคอปเตอร์บ้างไดโวเอาแบบนี้เลยเฮ้ยจักรวาลส่งแคตตาล็อกให้กูเลือกถูกไหมฮะเราใส่พลังงานดีๆแล้วระบุไปเลยปีหน้าเจอกันปีหน้าเจอกันคือเวลาคุณจะอะไรดีคุณจะกำหนดเป้าหมายเลยนะคะว่าปีหน้าเจอกัน3เดือนเจอกัน2เดือนเจอกัน1เดือนเจอกันคุณชอบใส่แบบเนี้ยก็มันมีความสุขไง yes จักรวาลส่งหลักฐานมาให้ฉันอีกอ่ะ yes อีก3เดือนเจอกันคุณจะชอบพูดแบบเนี้ยปากพ่อยๆได้ดีๆอ่ะแล้วมันได้อ่ะนักเรียนมันเป็นเพราะว่าครูลงมือทำด้วยนะไม่ใช่ว่ามันได้แต่คุณนั่งเฉยๆแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรไม่นะฮะครูจะทำนะฮะวางแผนสร้างธุรกิจหลังบ้านเข้มข้นมากนะคะครูบอกคุณก่อนเออหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ค่อยได้เห็นครูละหน้ากล้องสักเท่าไหร่นะคะเพราะครูจะไปปั้นหลังบ้านนะคะครูจะปั้นคนให้มีบ้านมีรถเหมือนที่ครูเคยมีค่ะครูไม่มาปั้นหน้าบ้านค่ะเพราะว่าหน้าบ้านครูสอนฟรีไว้เยอะแล้วคุณต้องไต่เต้าเรียนรู้เอาเองครูชอบประเมินงานค่ะสมมติครูไปบอกหลังบ้านโอ้หลังบ้านทำไม่ได้จ่ายครูไปปั้นคนใหม่เลยค่ะรักนะแต่ไม่รอเพราะคนที่ใช่มันจะวิ่งมาหาเราเองคนที่มีผลลัพธ์ไม่จะเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าลดคุณค่าในตัวเองฮะคนที่มีผลลัพธ์มีหน้าที่วิ่งไปถึงผลลัพธ์ครับแล้วตะโกนว่ามาหลังนี้เว้ยใครมาก็มาไม่มาก็เรื่องมึงผลลัพธ์ครูเป็นตัวพิสูจน์อยู่แล้วค่ะทำไมครูถึงอยากปั้นให้คนมีบ้านทำไมครูถึงอยากปั้นให้ครูมีรถเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่อยากมีบ้านค่ะและครูเชื่อว่าการส่งต่อการมีบ้านมีรถเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในกฎจักรวาลกฎแรงดูดเพราะครูทำได้เร็วมากดังนั้นและครูส่งต่อให้คนได้เร็วมากเช่นเดียวกันครูเลยรู้สึกว่าการที่มีบ้านมีรถไม่ว่าจะเป็นจะเป็นบ้านหลังละหลักล้าน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้หรือรถคันละ3แสน5แสนล้านนึง2ล้าน5ล้าน8ล้านมันก็เป็นไปได้ทีนี้อะไรคือตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เขาไปถึงเป้าหมายล่ะครูก็ต้องดูค่ะว่าเขาพูดมาด้วยความอยากหรือเขาพร้อมเอาคนที่พร้อมเอาเขาจะสู้สุดใจฮะแล้วเขาจะไปสุดชีวิตเพราะวันที่ครูสู้สุดใจและไปสุดชีวิตครูรู้สึกว่าแม่งโคตรง่ายเลยคือมันมีความสุขแบบคนบ้าเลยนักเรียนครูพูดแบบนี้วันที่ครูเอานะมันคือวันที่ครูมีความสุขแบบคนบ้าเลยหลังจากนั้นครูก็มีเป็นคนบ้าเลยมีความสุขแบบคนบ้านักเรียนเข้าใจมั้ยฮะมีความสุขไม่ใช่อ้องเอ๋อนะฮะมีความสุขแบบบ้าในโลกของเราอ่ะเบิกบานในโลกของเราอ่ะทําอะไรแล้วสร้างความเป็นไปได้ในโลกของเราวันๆมันได้มีแต่เสียงเงินเสียงเงินเสียงทองมันเสียงความสุขเสียงเพลงมันมีแต่ความบรรเลงในหัวเรามันทําเพลงแต่เพลงสุขๆอ่ะแล้วเราก็ทำงานของเราตลอดฮะมันเงยหน้าไปจริงมันได้ไม่ได้จับโทรศัพท์ก็เงินเข้ามันง่ายมากเลยอ่ะเออมันง่ายมากเลยอ่ะผ่านการทำสิ่งที่แบบเราคัดกรองมาหมดแล้วว่าพวกเขาทุกคนที่เจอครูอ่ะโชคดีมากเลยเพราะครูวางสเต็ปไว้หมดเลยทีนี้ปึ๊บ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 พิมพ์เขียนทางนี้ปึ๊บ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 เราทำได้หมดเลยพอสุดท้ายใครจะไปแอคชั่นล่ะครูพูด100คนไปไม่ได้หรอกทำ100คนครูพูดเราแบบนี้700กว่าคน800กว่าคน 1,000 คน 2,000 คนหรือย้อนคลิปอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนครูพูดไม่ใช่ทุกคนจะทำค่ะเพราะวันตกตะกอนของแต่ละคนไม่พร้อมกันคนที่บอกว่าเรื่อยๆเขาไม่มีวันที่จะทำได้เลยค่ะแต่คนที่บอกว่าฉันเร็วกว่าสองแองฉันสำเร็จสปืนสปาฉันง่ายมากเลยฉันเอาฉันตัดสินใจเอาฉันทำได้ฉันเชื่อว่าฉันทำได้คนพวกนี้มีโอกาสไวกว่าคนอื่นเขามีโอกาสเข้าเป้าได้เร็วค่ะคนเรามีความฝันแตกต่างกันค่ะอยู่ที่ใครลูกศิษย์ครูเอญาณนักธุรกิจพันล้านเปิดธุรกิจตอบแผนหนึ่งใช้งบประมาณในการเปิดประมาณ100ล้านขั้นต่ำเปิดมากี่อันนะ13 14 15แพลนสายก่อสร้างทำไมเขาถึงไม่ทำไมเขาถึงเปิดไปเรื่อยๆอ่ะ14 15ก็พันกว่าล้านคำถามคือเขาทำทำไมเขาก็มีเป้าของเขาไงถูกไหมฮะเป้าเขาไม่ใช่เป้าคุณดังนั้นเราจะไม่เดือดร้อนกับเป้าใครฮะแต่เป้าเราอ่ะยิ่งใหญ่พอในหัวใจเราหรือเปล่ามันจบที่เราเวลาเราเห็นคนที่เขามีเป้าหมายดีๆมีรถดีๆมีบ้านดีๆ yes ไดโว่กูเอาแบบนี้เงินสดบอกตัวเองไปด้วย yes กูเอาแบบนี้เงินสดครูเป็นคนชอบเป็นอย่างนี้ฮะเช่นครูเห็นนะบางแบรนด์โอ้มีรถหรู yes กูเอาแบบนี้เงินสดแบรนด์กูเอาแบบนี้เงินสดส่งของก็แบบนี้ yes แบรนด์กูเป็นแบบนี้เงินสดทุกคนรับเงินสดกระแสเงินสดเท่านั้นครูจะปลูกฝังองค์กรครูแบบนี้ไม่ให้ใครผ่อนรถ
บ้านเงินสดรถเงินสดไม่มีเครดิตช่างมันแบ็คลิสต์ช่างมันในอดีตช่างมันแต่ปัจจุบันมึงทำได้เราใส่องค์กรเราวันนี้บางคนกูบอกว่าทำไมมึงทำงานเหนื่อยจังบางคนกูบอกว่าเฮ้ยทำไมได้ผลลัพธ์ช้าจังกูได้ล่วงรู้เลยค่ะว่าเขาตอบย้ำความเชื่อน้อยมากและความตื่นเต้นในหัวใจเขาแผ่วเบากว่ากูเยอะการตีกองสะบัดชัยในหัวใจเขามันน้อยมากมันมีแต่ความอยากแต่มันไม่ใช่ความเชื่อฮะความเชื่อมันจะไม่ต้องมีใครมาบิ้วฮะคุณเข้าใจป่ะและถ้าเชื่อมากสุดๆมันจะกลายเป็นความศรัทธาความศรัทธาไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาพูดกับคุณและไม่ต้องเรียกร้องพลังจากใครฮะพลังไม่จะเกิดกับเราเลยฮะแค่คุณฟังขุมพลังมันเหมือนแบบนึกออกไหมเวลาคุณเข้าฟังครูนี่คุณนี่ไฟลุกแบบนอนไม่หลับอันนั้นถูกทางเลยใช่เลยแปลว่าคุณน่ะมีเชื้อไฟอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วถ้าคนมาโหมนิดเดียวคุณขึ้นเลยแต่คนที่ไฟมอดนะโอ้โหโหมไปเถอะฉุดกระชากลากถูไอ้แค่ติดขนตาบางคนยังยากเลยนะฮะบางคนอ้าทำกล้องใส่ยากนะฮะบางคนยากเลยนะฮะยากมากเลยชีวิตการติดขนตายากมากเลยที่เราจะลุกแต่งหน้าสวยทั้งที่มันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะในยุคปัจจุบันออนไลน์จะอยู่กับเราเป็นร้อยปีเราจะไม่เรียนรู้มันหน่อยเหรอฮะเออะก็บอกไม่รู้เออะก็บอกไม่รู้ใน YouTube ก็มี Facebook ก็มีสอนไม่เรียนรู้หน่อยเหรอฮะทำไม่เป็นก็เรียนรู้สิฮะถูกไหมฮะครูเป็นคนหนึ่งที่ตัดต่อวิดีโอไม่ได้รูปภาพไม่เป็นแต่งแอปไม่เป็นครูเรียนใน Google YouTube หมดไม่มีครูมาสอนไม่มีพี่เลี้ยงมาสอนทำเองหมดเพราะวันที่ครูสร้างแบรนด์ครูไม่มีทุนครูไม่มีอะไรครูต้องทำเองค่ะเห็นไหมคะเออเราคือนักเรียนรู้และพัฒนาเราปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้เราดูดพลังงานคนเก่งๆมาอยู่ที่เราแล้วเราปรับนะฮะอะแดปแอปพลายมาเป็นเราได้ครูโคตรเก่งเลยค่ะครูเป็นคนดูดพลังเก่งมากเวลาครูไปดูใครปุ๊บมาเป็นครูได้เลยค่ะครูเก่งมากเรื่องนี้ไว้ใจเลยครูดูแป๊บเดียวครูแกะรอยได้เลยอ๋อคนนี้คิดอย่างนี้โอเคจัดไปอ๋อธุรกิจนี้ทำแบบนี้อ๋อง่ายจัดไปครูจะจับครูจะเป็นคนอะแดปแอปพลายได้อ่ะนึกออกป่ะเวลาครูไปดูครูชอบดูค่ะแบรนด์ไหนเก่งโอ้แบรนด์นี้เลิศนะเออครูอะแดปแอปพลายมาเป็นครูเลยค่ะอ๋อแบรนด์นี้ทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บครูอะแดปแอปพลายมาเป็นครูเลยค่ะครูเก่งเรื่องนี้มากเพราะครูเป็นนักสังเกตการด้านดีค่ะมันเลยทำให้ครูมีคลื่นความถี่จับพลังงานดีๆง่ายค่ะคลื่นความถี่ที่ไปจับพลังงานดีๆง่ายเพราะไม่ว่าเราเจออะไรดีๆเราจะไม่รู้สึกเบะปากมองบนเหมือนเขาก็เปลือกหรือเปล่ามึงไม่ค่ะใครจะยึดเปลือกเรื่องของเขาแต่ครูจะบอกว่า yes แบบนี้แหละแบรนด์กูเอาเงินสด yes แบบนี้แหละธุรกิจเงินสด yes แบบนี้แหละขยายไปทั่วโลกครูจะไม่ไปจริงหรอว่าแม่มีแต่เปลือกด้วยนะช่างเขาค่ะใครจะเปลือกไม่เปลือกแล้วแต่เขาค่ะแต่กูอะของจริงใครจะยังไงไม่รู้แต่กูบ้านเงินสดรถเงินสดกูโฉนดจริงกูจบครับดังนั้นเราปรากฏกับจักรวาลชัดเจนมากและจักรวาลก็จะปรากฏกับเราชัดเจนเช่นเดียวกันอ่ะเตรียมตัวสำหรับคำถามค่ะเชิญคำถามค่ะใครสงสัยนะคะบทเรียนวันนี้นะคะเกี่ยวกับการตั้งเป้าต่างๆนะคะที่ครูได้พูดไปพิมพ์คำถามมานะคะจะได้เข้าใจโดยทั่วกันตาให้คิดว่ามาแป๊บเดียวมานานอยู่นี่เจาะละเอียดอยู่นะอ่ะวันนี้ขยี้ให้ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งเลยนะคะเพราะว่าอีก2วันจบคอร์สแล้วนะคำถามของเราเองก่อนก็ได้ค่ะคำถามของเราเองใช่ไหมคะแม่ยันหนูจะเลือกที่เด็ดเด็ดก่อนสักครู่หนึ่งมันถามมาจากใจเราอ่ะมันจะเข้าไปช่วยเราได้คุณโชคดีคนอื่นหนูชอบอันนี้แม่บอกว่าการตั้งเป้าน่ะอารมณ์เราต้องมาก่อนค่ะแสดงว่าณวันนั้นย้อนกลับไปวันนั้นเราตั้งเป้าด้วยความอยากดังนั้นมันจึงยังไม่ได้ทีนี้เราจะตั้งเป้าใหม่คือเราไม่ต้องกลับไปแก้อะไรที่ตั้งเป้าอันนั้นแล้วถูกไหมคะเราจับทันแล้วพอเราจับว่ามันเราอยากอ๋อตอนนั้นที่เราตั้งเป้ามันไม่ได้เพราะว่าเราอยากมันกลายเป็นแตกเป็นฟองสบู่แล้วเพราะเราจับมันทันเท่ากับว่าเราเริ่มใหม่ได้เลยเราเรียกว่าเราทำใหม่ได้เลยเพราะว่าความสัมพันธ์มันจบแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าอ๋อที่ตั้งเป้าแล้วโถถึงว่าทำไมปิดบ้านไม่ได้กูอยากนี่เองแตกเลยเพราะเราจับได้แล้วแล้วเราก็เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่เลยอารมณ์ดีเบิกบานวันนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิอะไรกันแล้วกลับไปหุ้ยฉันเอาเป้าหมายใหม่อย่างเงี้ยมันจะเข้าเป้าง่ายมากเลยเข้าเป้าง่ายมากลองดูสิคะมันจะวิ่งต่างกันมากมันจะวิ่งฉิวคุณเข้าใจไหมระหว่างเดินเท้ากับขับรถสปอร์ตอ่ะมันเร็วต่างกันนะเอออันนี้คือขับรถสปอร์ตเลยนะขับรถสปอร์ตทางความคิดเลยนะถ้าเกิดคุณตั้งเป้าใหม่ขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะแม่บอกว่าคนที่เขามีเป้าหมายใหญ่อ่ะเขาจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังกระตุ้นคืออยากทราบว่าพลังกระตุ้นของเขาอันนั้นคือเป้าหมายของเขามันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่มันเพื่อคนทั้งโลกแบบนี้ไหมคะเพราะว่าที่อ่านคนสำเร็จ
ระดับโลกคือสมองเขาอะเขาไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรเพื่อตัวเองเลยนะเพราะว่าเมื่อเขาทำสำเร็จอะเขาอะได้อยู่แล้วเหมือนคนสร้างอินเทอร์เน็ตอะค่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาทำเพื่อตัวเองอะย้อนกลับไป30-40 ปีก่อนนะคะตอนที่ยังไม่ได้แบบบูมเรื่องอินเทอร์เน็ตอะค่ะจนปัจจุบันตอนนี้คนแบบไม่มีใครที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตมันคือความหมายอย่างนั้นแม่แม่คือวันเนี้ยเป้าเนี้ยเรารู้ว่าเราได้แล้วได้ด้วยอยู่แล้วถ้ามันสำเร็จอะแต่จริงๆแล้วเป้าเนี้ยมันจะมีใครหลายๆคนจำนวนมากเลยได้รับผลประโยชน์จากการที่เราทำมันสำเร็จแบบนี้ไหมคะส่วนถูกค่ะถูกคนที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตั้งเป้าแบบไม่ใช่แค่เพื่อเขาแต่มันสามารถเหมือนเปลี่ยนแปลงได้ทั้งโลกเลยโดยส่วนใหญ่ของคนประสบความสำเร็จแต่ในเริ่มต้นเนี่ย back to basic เลยสำหรับครูตอนที่ครูเริ่มต้นครูตั้งเป้าที่100ล้านถูกไหมคะเพราะครูรู้สึกว่าควรนี่ไปใช้10ล้านแล้วครูเหลืออีก90ล้านเนี่ยเอามาดูแลครอบครัวและหลังจากนั้นครูจะออกมาช่วยเหลือผู้คนเห็นไหมเห็นมันก็มีมันก็มีแนบอยู่อะมันก็มีแนบผู้คนอยู่อะผลลัพธ์ของครูคือการช่วยเหลือผู้คนถ้าเกิดครูไม่มีผลลัพธ์ครูเชื่อว่าครูช่วยคนไม่ได้เพราะครูยังหิวอยู่มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าหนูไปตั้งเป้าแล้วมันมีการแถมไปซึ่งผู้คนมันก็จะส่งพลังอยู่เช่นเดียวกันนะแล้วที่สำคัญการตั้งเป้าหมายใหญ่เราจะถูกกระตุ้นโดยปริยายเพราะเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมมันมีพลังจังเลยเพราะเราจะลุกอยากมาทำมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายก็แก๊กอะใช่มันเป็นเป้าหมายที่เรารู้สึกมันท้าทายตัวเองอะมันเป็นเป้าหมายที่ท้าทายตัวเองอะลูกมันจะลุกขึ้นมามีพลังนะคะเดี๋ยวนะคุณริษาบอกว่าช่วงแรกที่เรียนกับแม่ดึงดูดได้มีความสุขได้ทุกอย่างดีขึ้นมากแต่พอสักพักทุกอย่างตนกันข้ามค่ะคนจะเริ่มจากตรงไหนคะรู้เลยว่าตอนนี้โดนบททดสอบช่วงแรกที่เรียนกับแม่ดึงดูดได้แล้วก็ความอยากเข้าแทรกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พอและพอความอยากเข้าแทรกมันไปผิดขึ้นอยู่แล้วค่ะตอนแรกคุณไม่ได้มาเพราะความอยากคุณมาเพราะความมาลองดูอ่ะเราปรับเปลี่ยนก็แค่คิดบวกคุณไม่ได้ตั้งหวังนึกออกป่ะความตั้งหวังกับตั้งเป้าต่างกันนะคะตั้งหวังคาดหวังกับตั้งเป้าคนละเรื่องเลยนะคะบททดสอบไม่ได้สำคัญค่ะคุณโฟกัสไปที่บททดสอบทำไมคุณไม่ไปโฟกัสไปที่เป้าหมายมนุษย์ประหลาดนะคะชอบโฟกัสปัญหาแต่ไม่โฟกัสเป้าหมายคุณทำไมไม่ไปโฟกัสเป้าหมายแล้วมีความสุขกับเป้าหมายคุณอะแต่คุณโฟกัสเป้าหมายสิกับการลงมือทำของคุณสิไม่ใช่ไปโฟกัสปัญหาปัญหามันเข้ามาคุณแก้ได้อยู่แล้วอะไรเข้ามากูก็พร้อมรับอยู่แล้วกูก็พร้อมแก้ไม่ได้ไปพร้อมแบบไม่ได้ไปพร้อมทุกอย่างนี้คุณก็นั่งรอปัญหาสิถูกไหมฮะทำคือวันคุณนั่งดูปัญหาตายหาเนี่ยฮะครูไม่ได้บอกครูไม่ได้สอนแบบนั้นนะคะและทุกศาสนาก็ไม่เคยสอนแบบนั้นสอนให้เราเป็นนักแก้ปัญหานะคะทุกศาสนาเลยสอนเหมือนกันปัญหาเข้ามาทุกมันเกิดตรงไหนแก้ตรงนั้นจริงไหมฮะเขาไม่เคยสอนให้คุณไปนั่งรอทุกนะฮะเขาบอกถ้าทุกมันเกิดเราก็แค่ดับมันจริงไหมฮะเหมือนกันค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสไปที่เป้าหมายจริงๆแล้วโฟกัสที่การลงมือทำด้วยความสูงจริงคุณจะมองไม่เห็นปัญหาบอกบททดสอบเข้ามามันก็ไม่ได้กินคุณค่ะมันไม่ได้ทุกขนาดนั้นค่ะคุณเข้าใจผิดมันเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสเป้าหมายค่ะคุณโฟกัสปัญหาและพลังในตัวคุณหรือการตั้งเป้าของคุณกูการันตีว่าคุณตั้งด้วยความคาดหวังคาดหวังล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าด้วยความอยากเหมือนพอแบบมาที่แรกอุ้ยถูกหวยอุ้ยน้องข้างบนหน้ากูถูกเยอะกว่านี้กูอยากได้เยอะกว่านี้อะโดนเลยฮะงวดนี้โดนฟาดเลยฮะครูบอกเลยว่ามันตั้งผิดนะฮะกลับไปดูคลิปใหม่นะฮะไปดูคลิปมหากาพย์27วันใหม่นะคะพลังในตัวคุณหายไปมันกลายเป็นความอยากแทนมันใช่อารมณ์ปิติสุขเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วคุณการันตีไหมว่าคุณยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งจริงๆในการทำทุกวันนี้การันตีว่าไม่ยืนล้านเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ค่ะแค่คำโพสต์ก็บ่งบอกถึงการไม่ได้ยืนหนึ่งแล้วไม่มีทางที่คุณยืนหนึ่งครูจะมาตอบคุณได้เลยค่ะว่าทำไมคุณถึงไปไม่ถึงเพราะอารมณ์ไม่ยืนหนึ่งไม่มีทางถึงและคนที่ไม่ได้โฟกัสเป้าหมายไม่มีทางถึงและคนที่ไม่โฟกัสการลงมือทำระหว่างทางไม่ถึงอีกเช่นกันเพราะเขาโฟกัสปัญหาคุณเข้าใจป่ะปัญหาเข้ามานั่งดูปัญหาแต่อยากถึงเป้าแต่นั่งดูปัญหาแต่อยากถึงเป้ามีตกกังวลกูจะได้ไม่จะตกลงเนี่ยมันไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้อะค่ะ the impossible เลยอะคุณซ้อมบาสคุณก็เล็งไปที่บาสกับแป้นสิคะคุณจะไปมองคนเดินมามองคุณทำไมจริงไหมคุณก็ซ้อมบาสก็โยนบาสก็ห่วงไปสิเล่นไปสิแล้วก็ซ้อมโยนเข้าสิไปนั่งไปมองทำไมหมาจะเห่าไหมคนจะมองหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่เราคุณนั่นแหละคือคนซ้อมคุณนั่นแหละคือคนเล่นเชิญค่ะคำถามจากคนทางบ้านนะคะแม่คำว่ารับใช้จักรวาลต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีที่สุดค่ะแบ่งปันมาตลอดทุกวันเลยนะลูกนะ5ปีเรื่องนี้พูดอีกครั้งหนึ่งให้ก็ได้ค่ะการแบ่งปันกฎจักรวาลไม่มีคำว่าดีที่สุดค่ะดีที่สุดมันอยู่ที่ใจคุณถ้าวันนี้คุณสมมติว่าคุณแบ่งปันคลิปครูแต่ใจคุณไม่ได้อยากแบ่งปันอะครูเขาบอกให้กูแชร์กูแชร์ไปงั้นอะ
ถามว่าของดีไหมของดีแต่คุณไม่เต็มใจให้เหมือนคุณเสือกข้าวให้คนอื่นกินคุณเข้าใจคำว่าเสือกข้าวไหมดันข้าวไปให้คนอื่นกินกับอันนี้ข้าวนะคะคุณละเมียละไมในการเสิร์ฟคุณเข้าใจไหมการรับใช้จักรวาลที่ดีคือใจคุณที่มันจริงใจจริงๆอ่ะในการให้ในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆทุกเรื่องราวดีๆคือการรับใช้งานจักรวาลค่ะแต่มันต้องใจคุณด้วยใจคุณมันดีด้วยเปล่าการทำความดีเพื่อทำให้ใจเราดีค่ะไม่ได้การทำความดีเพราะกูเอาหน้าหรือให้ใครมาชมฮะแต่การทำความดีมันต้องเกิดจากใจที่ดีของคุณที่ตั้งใจอยากจะทำมันคือความตั้งใจมันคือความบรรจงสร้างมันคือการบรรเลงศิลปะทางด้านความดีเข้าใจความหมายไหมลูกไม่ใช่สักแต่ว่าทำกูแชร์ไปอย่างนั้นแหละบางคนเข้ามาถึงแชร์ก่อนเลยแต่ไม่มันเป็นออโตเมติกอะแต่มันไม่ใช่จิตอธิษฐานคุณเข้าใจไหมฮะเหมือนคุณไหว้พระโนตสาวตระมันแต่คุณคิดเรื่องลูกคุณวันนี้ลูกกินข้าวหรือยังอาหารสบายจบแล้วคุณปากคุณไปแต่ใจคุณมันไม่ขยับอะมันก็คือการที่คุณไม่ได้ทำไงคุณเข้าใจคำนี้ป่ะปากไปใจไม่ขยับอ่ะเออก็คือการที่มันไม่ได้ไงปากไปใจขยับมันต้องเป็นแบบนั้นครับจะทำความดีมันต้องทั้งกายใจจิตครับและวิญญาณเออไปแม่งพร้อมกันนั่นแหละคือการทำที่แท้จริงโอเคไหมฮะโหโคตรชัดอ่ะคำถามจากทางบ้านนะคะแม่คะตั้งเป้าอย่างไรไปให้เกินจำนวนเงินไม่โลภคะฟังคลิปนี้อีกครั้งเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างสอนละเอียดว่าการตั้งเป้าคุณไม่เคยฝากจุดประทัดในหัวใจใช่ไหมวันอื่นสอนแล้วว่าตั้งเป้ายังไงไม่ให้โลภเมื่อวานก็สอนมาลืมย้อนไปอีก2วันก็สอนไม่พูดซ้ำเรื่องนี้เพราะว่าครูบอกไปหมดแล้วคุณไม่ได้เก็บคิดแล้วเรียนต่อเนื่องไม่เข้าใจหรอกค่ะมาคลิปเดียวพูดไปก็ไม่เก็ตมันละเอียดสอนไปชั่วโมงไม่สามารถตอบคำถามใน1นาทีได้อันนี้หนูต้องไปย้อนคลิปนะลูกประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะลูกนะจุดประทัดในหัวใจนะคะตอนที่15 16 17 18อ่ะไปย้อนดูเลยนะคะเชิญค่ะคำถามจากคนทางบ้านนะคะบอกว่าความต่างของการตั้งเป้าหมายแบบอยากกับการตั้งเป้าหมายจริงๆมันแตกต่างกันแบบไหนคะตั้งเป้าหมายแบบอยากเรารู้ตัวไหมฮะต้องถามก่อนเรามีสติไหมว่าเราตั้งแบบอยากหรือเราตั้งแบบเชื่ออะไรคือตัวแยกแยะใครคือตัวตัดสินว่าอะไรอยากและเชื่อเราเองทุกใช่ค่ะใครจะตอบแทนมึงเล่าได้เล่าคุณต้องตอบตัวเองได้ดิถ้าคุณตอบตัวเองไม่ได้ดิฉันก็ตอบแทนคุณไม่ได้คุณจะเป็นคนรู้ทำไมพี่ส้มรู้อ่ะว่าก่อนหน้านี้หนูตั้งเป้าหมายแบบอยากอ่ะใครเป็นคนตอบเขาตัวเราเองมีคนเดียวที่ตอบได้คุณจะโกหกคนทั้งโลกว่าหนูตั้งเป้าหมายแบบเชื่อแต่หนูไม่ได้ no มึงตอบตัวมึงได้มึงโกหกคนทั้งโลกไปเลยแต่มึงตอบตัวเองได้เนี่ยมึงตั้งอยากหรือตั้งโลภอ่ะเราคนเดียวครับที่ตอบได้ถ้าใจเราเชื่อเข้าใจคำเชื่อไหมเช่นคุณคิดว่าคุณเชื่อว่าคุณจะจบปริญญาแน่นอนอ่ะแล้วคุณจบอ่ะเนี่ยตั้งเป้าไหมตั้งเป้าจะจบม.6แน่นอนแล้วจบอ่ะเนี่ยตั้งเป้าไหมเนี่ยตั้งแต่จะจบด้วยเกรดอะไรเรื่องของเราแต่บางคนเขามีการตั้งเป้าเกรดด้วยจริงไหมฮะจบด้วยเกรดเฉลี่ย3อัพอ่ะแต่บางคนไม่ตั้งฮะมันก็จบจริงฮะเกรดเท่าไหร่ก็เรื่องเขาครับนั่นเขาก็ตั้งครับตั้งแบบกูไม่สนใจเกรดไงเกรดมาฮะดังนั้นคุณก็จะได้คุณเชื่อตอนเด็กๆคุณเคยเชื่ออะไรคุณยังงงลูกย้อนถามตัวเองนิดนึงเหมือนตั้งเป้าจะเอาคนนี้จะเอาคนนี้มาเป็นผัวกูเนี่ยกูตั้งเป้าจะเอามึงให้ได้นะแล้วเราก็ไม่ลดละที่จะพยายามทำให้เขามาเป็นผัวเราให้ได้นะเราพยายามอ่อยทุกวิถีทางนะไอ้เขาสนใจเราอะนะแล้วเราก็บอมเมาเขาจนเขาไม่ได้เสียกับเราอะนะเออเราก็ทำทุกวิถีทางอะไปถึงความเชื่อของเราอะจริงไหมฮะเออมันไม่ใช่ใครอยากหรอกใครอยากคุณจะไม่ทำขนาดนั้นแต่ในคุณเชื่อว่าไอ้นี่ได้มาเป็นผัวกูแน่จริงไหมฮะคุณหาวิธีการอันลับลึกของคุณฮะมันไม่แค่ความอยากชั่วคราวครับเพราะคุณจะเอาเขาทำผัวคุณไม่ได้จะเอาเขาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นฮะแต่คุณตั้งใจจะเอาเขามาเป็นสามีดังนั้นต้องถามตัวคุณครับคุณตั้งเป้าทุกอย่างเลยครับคุณอย่าตื่นเต้นครับผมชีวิตคุณคุณตั้งเป้าทุกอย่างครับผมบอกเลยตั้งเป้าจะเป็นครูสอนที่นี่ตั้งเป้าจะเข้างานบริษัทนี้ตั้งเป้าจะเอาเงินเดือนเท่านี้เอาแล้วไม่ตั้งได้อะนะมันก็ตั้งมาจากความเชื่อทั้งนั้นแม่คุณเออก็ตั้งเหมือนเดิมเพิ่มเติมแม้จะเป็นพอจำนวนเพิ่มแล้วตื่นเต้นง่ายเหมือนเดิมไม่ต้องตื่นเต้นทำเหมือนกันตั้งเป้าจะเป็นนักข่าวตั้งเป้าจะเป็นดาราตั้งเป้าจะเป็นนักร้องทำไมเป็นได้เราก็แกเชื่อแหมพอมาตั้งเป้าเรื่องเงินทำไปตื่นเต้นไปละเหมือนกันหนูใจเย็นลูกหายใจเข้าออกลึกๆเออก็คิดตั้งเป้าจะสวยอันไหมสวยนะยอมเจ็บทุกวิถีทางแต่กูจะสวยอะใครฉันเนี่ยถูกไหมนะเออก็เราจะเอาอะก็เราตั้งเป้าแล้วเราก็ลุยอะเราก็ไปหาวิธีทางอะจริงไหมฮะเนี่ยสอนใครเป็นไทยเข้าใจง่ายที่สุดในโลกแล้วลูกเชิญค่ะ
แม่คะเราจะตั้งเป้าอย่างไรให้สั้นสั่นสะเทือนในหัวใจคะอ่ะทำเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนทำเหมือนตอนที่อยากได้แฟนอยากได้สามีอารมณ์เดียวกันกระเสาประมาณไหนแต่งตัวประมาณไหนตื่นเต้นประมาณไหนเรายังไม่ได้เขาเนี่ยเนี่ยเราแต่งตัวไงสวยมากโอ้ฉีดน้ำหอมแต่งตัวแต่งหน้าแม่ตื่นเต้นไหมฮะเสร็จแล้วเจอผู้ฮู้ครั้งแรกเป็นไงฮะอารมณ์นั้นแหละฮะอารมณ์นั้นแหละคะมาใช้กับเป้าหมายตื่นเต้นกระตู้ฮู้แต่งเนื้อแต่งตัวอุ้ยสดชื่นเบิกบานฉันอยากจะตื่นมาเจอเธอเร็วๆฉันอยากรีบเข้านอนตอนก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคืนแรกของเช้าถัดไปฉันก็อยากเห็นเธออยากเห็นมึงทั้งวันทั้งคืนเอออารมณ์เดียวกันอยากเห็นเป้าหมายกูทั้งวันทั้งคืนเช้าก็มีแต่เธอมืดก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นไม่อยากจากเธอไปไหนเลยเออไม่ว่าเธอทำอะไรก็อยากทำด้วยกันเออไม่ต้องใช้เฉพาะเวลาแอลกับผู้ชายค่ะใช้เวลาการตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยค่ะลูกเออเข้าใจเปล่าเหมือนกันชัดเจนไหมคะเออหนูต้องไปแบบนั้นลูกหนูต้องทำให้มันตื่นเต้นแบบนั้นให้ได้ลูกต้องสร้างอารมณ์กระเสาและเร้าใจขึ้นมาในตัวหนูลูกเชิญค่ะอันนี้ถามจากคนทางบ้านเหมือนกันนะคะแม่บอกว่าครูคะศีลข้อ3เราควรละเว้นขนาดไหนคะถ้าแค่พูดคุยกันไม่ได้เกินเลยถือว่าผิดไหมคะผิดมันอยู่ที่ใจหนูถามนวลหนูถามใจตัวเองว่าวันนี้รู้สึกผิดหรือยังถ้ายังไม่เกินกำลังบอกตัวเองไม่ต้องท้อถามตัวเองค่ะครูตอบแทนเราไม่ได้ฮะคุณรู้คุณเก่งคุณเรียนมาขนาดนี้คุณรู้เรื่องดีเรื่องไม่ดีคุณรู้เขามีเมียอยู่ไหมล่ะอ่ะคุณตอบตัวเองได้เขาเลิกกันยังที่คุณไปคุยกับเขานะอ่ะสมมติคุณมาคุยกับพี่เพลเนี่ยแต่มีพี่เพลเป็นผัวคุณเนี่ยอ่ะคุณมาคุยกับพี่เพลเนี่ยถ้าเกิดคุณสิตาตายไปแล้วพี่เพลจะดูแลยังไงต่อคะรู้สึกดีพี่เพลก็ตอบดีน่ารักเอนเตอร์เทนทุกอย่างเออคุณรู้สึกไงอ่ะคุณหนูไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะครูกินข้าวหรือยังคะพี่เพลดูแลดีกว่ากูอีเรารู้ตัวหนูตอบตัวหนูถ้าหนูมีความสุขจริงๆก็ทำไปก็ไม่ว่ากันนะเพราะตัวหนูอะใจหนูอะไม่ต้องให้สังคมตัดสินหนูหรอกหนูตอบเองเออครูรักษาศีล5ดังนั้นแล้วแต่หนูก็เอาที่หนูเบิกบานถ้าหนูคิดว่าหนูมีความสุขทางนั้นหนูเอาไปเออหนูคิดว่าคนถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพันธะอะนะหนูจะคุยหนูก็คุยไปเขาไม่มีพันธะไม่มีผูกพันถูกไหมฮะเราลองคิดใจเขาใจเราเรามีสามีนะสามีคุยกับผู้หญิงคนอื่นแต่ยังไม่ได้ไปทำอะไรกันนะคุยเฉยๆคุณเปิดข้อความดูคุณรู้สึกไงฮะมีความสุขจังเลยผัวเรานี่ฮอตเนาะแม่บอกให้มองบวกอ่ะงั้นก็ตามสบายคุยกันต่อไปตอบเองคิดถึงว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราเป็นคนที่ถูกกระทำอ่ะเราโอเคป่ะถ้าเราโอเคก็โอเคอ่ะก็แล้วแต่หนูครูไม่บอกว่านั่นคือยังไงแต่คนที่รู้ตัวที่สุดอยู่ที่หนูอยู่ที่เจตนาของหนูหนูทำเพื่ออะไรหนูต้องตอบให้ได้ค่ะเชิญค่ะค่ะคำถามนะคะการที่เรามองเป้าหมายใหญ่ที่เราตั้งบ่อยๆค่ะเราควรที่จะมองแบบเป็นรูปที่แม่ให้แบบจินตนาการหรือเราจะมองแบบเป็นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมันอันไหนมันจะเห็นชัดเจนกว่าคะถ้าตามกฎจักรวาลกำลังดูดเนาะถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวแล้วมีอารมณ์ความรู้สึกด้วยจะถือว่าเร็วที่สุดภาพที่มีอารมณ์ความรู้สึกคือเราต้องมีความอารมณ์ความรู้สึกในรูปนั้นด้วยเข้าใจไหมคะรูปคือต่อให้เป็นรูปนิ่งแต่เราimagination เราสร้างจินตนาการให้มันรู้สึกว่ามีเราได้ยินเสียงพ่อเสียงแม่เสียงแบบนี้นะคะคือความชัดเจนคมชัดและความรู้สึกมันระดับ Full HD อันนี้จะค่อนข้างทำงานได้ง่ายจิตใต้สำนึกจะทำงานง่ายจิตใต้สำนึกจดจำด้วยภาพไม่ใช่ภาพนิ่งแต่เป็นภาพที่มีความรู้สึกโอเคไหมฮะการเคลื่อนไหวหรือคุณเห็นคุณโปรแกรมเขาเรียกว่าคุณแปะรูปเหมือนเงินในเซฟของคุณอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณได้ยินเสียงเงินด้วยเวลาตอนนับมันดังฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บยังไงเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้คุณแบบเข้าง่ายหรือแกล้ง
เปิดเซฟอะไรยังไงอันนี้เขาเรียกว่าอรรถรสในการจินตนาการมันทำให้ชัดเจนเหมือนเวลาคุณไปดูหนังอะเห็นป่ะบางทีคุณยังอินเข้าไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอรรถรสของผู้สร้างนะคะที่ทำให้สื่ออารมณ์มาถึงเราเออถ้าทำแบบนี้จักรวาลทำงานง่ายอือฮึให้ข้อสุดท้ายค่ะยังไม่มีจักรคนอ่านมาอ้าวนับตังเอาเรื่องตัวเองค่ะถามจากข้างในของเราทำจากข้างในเราคะแม่ใช่เอาบางทีเราอยากมีคีย์สำคัญเนาะว่าวันเนี้ยเอ้ยเราตั้งเป้าแล้วมันยังไม่ได้อ่ะแบบเนี้ยเราตรงไหนอะไรยังไงพูดมาเผื่อจะได้เป็นคืออันนี้อันเนี้ยวันเนี้ยคือเข้าใจเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเราตั้งเป้าเราตั้งเป้าไว้เหมือนอย่างที่แม่บอกเลยแต่ว่าเราก่อนที่เราจะตั้งอ่ะมันรู้สึกกดดันก่อนเราคิดว่ามันจะไปถึงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนกับว่าประมาณว่าสักแต่จะตั้งเป้าอะค่ะเอาง่ายๆเลยอันนี้คือยอมรับเลยค่ะไม่ได้มีความกระมุนระเมียดในการตั้งเป้าใช่ค่ะแล้วพอแม่มาบอกว่าอ๋อมันต้องรู้สึกอิ่มเต็มไปกับมันต้องรู้สึกวางความรู้สึกก่อนแต่เราไปเอาแบบไปทำระหว่างทางดีใช่แต่ว่าตอนต้นนะมันไม่ดีคือเมล็ดพันธุ์นาตายใช่ค่ะพยายามรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยมันไม่โตสักทีวะใช่ค่ะเอาเมล็ดพันธุ์ตายไปปลูกใช่ก็เลยไม่ขึ้นรดน้ำพรวนดินก็ไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันตายไปแล้วเราก็เลยเข้าอันนี้คือแบบอ๋อแบบนี้เลยค่ะคือเข้าใจแบบอ๋อมันเป็นจิตตั้งต้นเราตั้งแต่แรกพอมาวันนี้คือเราก็เลยแบบเข้าใจใช่เวลาคุณนั่งสมาธิคุณทำความดีอะไรเงี้ยทุกวันนั่นแหละจิตมีความสุขนะฟินขอบคุณบ้านขอบคุณช่องขอบคุณธุรกิจแล้วคุณมานั่งเขียนเป้าอุ้ยเนี่ยเพอร์เฟกต์มันเป็นชั่วโมงทองคำมันเป็นนาทีทองคำของคุณซึ่งเราทุกครั้งที่เราแย่เรื่องราวดีๆเขาแย่มานั่งเก็บเป้าหมายยังเวิร์กเลยฮะบอกเลยคือมนุษย์ชอบเป็นอย่างนี้ชอบตอนแบบทุกข์กูถึงไปอธิษฐานจิตจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราล่าเริงเบิกบานทุกครั้งที่ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งอธิษฐานจิตแล้วส่วนใหญ่จะเข้าเป้าพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะจิตมันเวิร์กจิตมันสะพรั่งจิตมันเบิกบานคุณเข้าใจป่ะกลิ่นมันจะขจรกระจายอ่ะมันเหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานอ่ะมันคือกลิ่นความสุขอ่ะลูกดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีความสุขเรายิ่งแบบอธิษฐานมันแล้วมันยิ่งแบบเหมือนกลิ่นมันยิ่งอุ้ยมันพรั่งพรูมันแบบมันพริ้วไหวมันแบบใส่ไปในสายลมมันดีมากลองฝึกดูนะคะครูชอบอธิษฐานจิตตอนมีความสุขซึ่งในแคมป์ครูสอนบ่อยเรื่องนี้แต่ไม่รู้ใครจะไปทำหรือเปล่าก็เรื่องของเขาค่ะต่อค่ะใช่ค่ะแม่แต่พอเราก็รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นก่อนที่เราจะตั้งเป้าเราควรใส่ความรู้สึกแบบไหนและพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคฉันจะเอาใหม่ฉันจะเริ่มใหม่พอเรารู้แล้วว่ามันต้องใส่ความรู้สึกแบบไหนก่อนแล้วเรามาตั้งเป้าและระยะทางในการที่เราจะทำไปถึงเป้าของเราเนี่ยเราต้องทำแบบไหนใช่คืออันนี้คือเขาโอ้โหคือแบบน้ำตาแทบไหลเลยว่าคลิปนี้โอ้โหสุดยอดมากเหมือนมันติดอยู่ที่ใจพอดีแล้วแม่มาบอกวันนี้พอดีใช่ค่ะดีใจที่ได้ยินค่ะขอบคุณมากค่ะซึ่งคลิปเมื่อวานคุณต้องย้อนอีกครั้งหนึ่งมันเป็นคีย์แบบสักเซสต่อกันอะถ้าคุณฟังเมื่อวานแล้วคุณฟังวันนี้การตั้งเป้ามันจะลื่นมากนะคะแนะนำว่าฟังคลิปเมื่อวานอีกครั้งนึงเพราะว่าคลิปเมื่อวานค่อนข้างละเอียดนะคะมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพาร์ทต่อคือคุณพลาดไม่ได้สักคลิปอะของคอร์สนี้เพราะว่ามันเป็นคอร์สต่อเนื่องเนาะถ้าเกิดคุณต้องการไปถึงเป้าเร็วนะครูกล้าท้าทายเลยว่าคอร์สเนี้ยจะทำให้คุณทะลุทะลวงในเรื่องของเป้าหมายถึงแม้มันเป็นคลิปฟรีแต่ครูบรรจงสร้างเป็นคอร์สที่ครูรู้สึกขนลุกแล้วก็มีพลังแบบ power of power เลยนะเป็นพลังซ้อนพลังอยู่ข้างในมันต้องครูดาวตัวเองในการหลับทุกวันเลยอะเพราะว่ามันตื่นเต้นนะคะดังนั้นวันนี้ครูเชื่อว่าคลิปนี้ครูบรรจงสร้างให้กับพวกเราทุกคนได้เกิดแบบพลังในการขับเคลื่อนเพราะครูเชื่อว่าไม่ว่าเป้าหมายใดก็ตามที่เราอยากจะเขาเรียกอะไรที่เราตั้งเป้าอะไม่ว่าเป้าหมายใดก็ตามที่เราตั้งเป้าด้วยจิตที่มันถูกต้องด้วยกันจุดเริ่มต้นที่มันถูกต้องและไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แม่งโคตรง่ายค่ะครูการันตีเพราะครูตั้งเป้าใหญ่แล้วมันได้ง่ายมากครูจึงอยากส่งต่อความง่ายมากให้กับทุกคนบนโลกใบนี้และคลิปนี้มันคุ้มค่ามากครูให้สุดมากจนครูรู้สึกว่าครูนอนตายคลิปนี้ได้เลยฮะคุ้มมากที่ครูได้ทำมาถึงเดย์19ครูดีใจและโดยเฉพาะถ้าเกิดครูสอนคอร์สนี้จบ21วันมันคงจะเป็นวันที่ครูรู้สึกว่าโอ้โหกูหมดห่วงแล้วบนโลกใบนี้นะคะได้อย่างสมบูรณ์แบบคอมพลีทเลยที่เหลืออาจจะเป็นเก็บตกหรือเป็นคำถามที่จะมาหาคุณนะคะหรือแล้วแต่องค์จักรวาลเนาะจะมาให้ครูสอนคอร์สครูก็สอนได้หมดเท่าสดชื่นนะคะดังนั้นเชื่อว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์สุดๆกรุณาย้อนคลิปเมื่อวานด้วยก่อนที่คุณจะตั้งเป้าเชื่อครูค่ะมันเวิร์กสำหรับคุณจริงๆไม่ว่าเวลาเท่าไหร่มันก็คุ้มนะคะคุ้มที่คุณจะได้เรียนรู้ค่ะอ่ะก่อนจากไปวันนี้นะคะนั่งสมาธิกันเถอะนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะที่เราได้เจอกัน
วินาทีทองคำนี้ดีสำหรับทุกๆคนจริงๆอ่ะ5นาทีYeah.
มทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะเชื่อว่าคลิปนี้คอร์สนี้จะดีและมีประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนรีบสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่แล้วลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้คนไปเคียงข้างกับครูสิตานะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่เดย์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love you